สวัสดีครับ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 วันนี้ผมคุยกับเพื่อนซีของผมนะครับคุณก๊อฟชาวลิตสารวานิพิทักษ์แล้วก็คุณวายโยชิโนมิยะนะครับเรามาเจอกันได้ยังไงอ่ะดูเรามาเจอกันได้ยังไงเราต้องนัดกันเราเรียนที่เดียวกันใช่ไหมโชคชะตาพาให้เรามาเจอกันที่ SIT ตอนนั้นน่ะคิดอะไรอยู่ทำไมถึงเลือก SIT นะจำกันได้ไหมตอนนั้นมีอารมณ์แบบว่าวิ่งมหาลัยป่ะวายโยใช่เพราะผมเจอวายโยผมส่งหลายที่ผมก็รอลุ้นหลายที่เหมือนกันคือของผมเนี่ยตอนนั้นเอ็นติดพระจอมเกล้าธนบุรีคือบางมดใช่แล้วก็รู้จักคณะนี้จากไหนสักที่ว่ามันเป็นวิศวะภาคภาษาอังกฤษมีไม่จำไม่ได้แล้วใครแนะนำมาภาษาอังกฤษใช่ๆแล้วก็จำได้เลยวันที่ประกาศผลบางมดเราดูคอมแล้วเราก็รู้เราว่าเราติดนะเนาะเราก็สองจิตสองใจคือตอนนั้นน่ะเราเลือกจำได้เลยสี่อันดับหนึ่งก็ที่ทุกคนต้องการคือวิศวะจุฬาเนาะอันดับสองผมก็เลือกวิศวะเหมืองแร่จุฬาเลือกเหมืองแร่ไม่รู้เลือกไปทำไมก็ไม่รู้จะเลือกอะไรเพราะเกษตรก็ไม่อยากเรียนแล้วอันดับสามก็เลือกลาดกระบังแล้วก็อันดับสุดท้ายคือพระจอมเกล้าธนบุรีโอ้ยทำไมความจำดีทีนี้พอมันติดตอนนั้นตั้งใจว่าถ้าได้ลาดกระบังอ่ะไปลาดกระบังไม่เอา SIT แล้วก็สุดท้ายพอวันประกาศผลนะซองจดหมายมาถึงบ้านคะแนนเราน้อยกว่าคะแนนต่ำสุดของลาดกระบังไปแค่6คะแนนนะ6คะแนนเองนะเราจะบางมดเลือกอันดับ4ใช่ซึ่งบางมดเราก็เกินมาเยอะเลยอ่ะแล้วก็อยู่อันดับกลางๆของบางมดอะไรเงี้ยดูจากคะแนนต่ำสุดเทียบแล้วสุดท้ายก็ไปถามแม่ว่าเอ้ยเนี่ยอยากเรียนธรรมศาสตร์มันยังได้ชื่อธรรมศาสตร์เนาะเป็นคณะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วเราก็ไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราไม่มีปัญญาเข้าวิศวะเราก็เลยต้องมาเรียนที่นี่เพราะเราก็สามารถไปพูดได้เฮ้ยเราเอ็นติดนะเว้ยแต่เราเลือกที่นี่อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแม่ก็ก็ตามใจถ้าคิดว่าเรียนไหวก็ไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเลือกไปเรียน SIT แล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงอ่ะไอ้ตั้มอ่ะอัดสามก็ไปด้วยกันก็ชวนกันไปตั้มไอ้ตั้มตอนนั้นเอ็นไม่ติดตอนนั้นซีป่ะใช่ก็อยู่กลุ่มเดียวกันโอ้แล้วก็แต่ตั้มเนี่ยตอนนั้นเขาก็เก๋ๆนิดนึงอ่ะตอนมัธยมเขาไม่ได้เด็กเรียนเก่งไงแต่เพิ่งจะมาเก่งตอนมหาลัยโอ้มหาลัยขยันเนี่ยเขาเป็นรูมเมทกัน4ปีขยันมากตั้งใจอ่ะใช่ตั้งใจนี่เป็นที่มาว่าทำไมถึงมาเรียน SIT ตอนนั้นคือเพราะว่าต้องที่บ้านเป็นโรงงานใช่ป่ะเลยใช่ๆแล้วก็ก็เลยอยากเรียนวิศวะอะไรเงี้ยตอนแรกตั้งใจจะไปเรียนนิติศาสตร์นะตอนม.4 ตั้งใจจะเรียนนิติศาสตร์เลย พ่อบอกอะไรของมึง อะไรอย่างเงี้ยบ้านทำการค้าไปเรียนไหมนิติศาสตร์ไปเรียนปริญญาโทเอาก็ได้ไปเรียนเสริมเอาก็ได้กฎหมายไม่ต้องเรียนเป็นวิชาหลักหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะนายโยอ่ะตอนนั้นชัดเจนนะจริงๆบ้านคิดคล้ายๆกันตอนแรกอ่ะผมจำได้ว่าเราได้สมัครที่ ABAC กับ SIT ก่อนใช่ถึงจะได้มาเลือก N Class เรารู้ผลก่อน2ที่ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะมันเรารู้ผลก่อนตอนแรกก็สองจิตสองใจจะเลือกไหมคือตอนนั้นคิดเฉยๆว่าแบบไม่ต้องไปกินที่คนอื่นเขาก็คือไปกินที่คนอื่นคืออะไรก็คือได้แล้วไงคือก็จะไม่ไปเลือกได้ตอนไม่ต้องไม่เลือกอันดับตอนเอ็นแต่สอบหมดทุกอย่างนะแต่เราไม่ยื่นเพราะว่าเราได้แล้วไง2ที่นี้แล้วเราคิดว่าเราจะไม่เอาแล้วเราเลือกแล้ว2ที่นี้ยังไม่ตัดสินใจด้วยนะตอน A-back กับ SIT แต่รู้ว่าได้แล้วไงเพราะนั้นคือพวกนี้ไม่เอาแต่จำได้ว่าสุดท้ายเราเลือกไปแต่จำไม่ได้เหมือนก๊อฟนะครับว่าเลือกอะไรเอ็นติดไหมล่ะเอ็นติดรู้สึกจะไม่ลาดกระบังก็มสวแต่เลือกวิศวะหมดเฮ้ยสักอย่างลาดกระบังเลยเหรอลาดกระบังแต่อาจจะไม่ใช่ลาดกระบังคิดว่ามสวหรืออะไรสักอย่างก็เลยไม่ไปคะแนนไม่ได้ดีมากแต่ก็คือพอไปได้โหรุ่นเราติดยี่ห้อนะแต่รู้สึกว่าได้เลือกไปเพราะสุดท้ายปุ๊บถึงเราจะเอา SIT เราก็ลงไปอยากรู้ว่าติดอะไรแต่พูดจริงจริงมันผ่านมา10กว่าปีทุกวันนี้ไปคุยกับลูกๆของคุณอาคุณป้าคุณน้าลอจิกในการเลือกอาชีพแบบ
มันก็ยังไม่ได้ต่างกับรุ่นเราหรอกเพราะว่าพ่อแม่เขาก็ยังเป็นพ่อแม่พ่อแม่เขายังเป็นพ่อแม่รุ่นเดียวกับพวกเราเนอะไหมมันเดี๋ยวเราค่อยมาคุยต่อว่าอนาคตเราจะทิ้งลูกไปยังไงไม่ต่างไม่ต่างก็ยังไม่ถับบ้านผมยังคิดเหมือนกันว่ายังมีหมอยังมีวิศวะยังมีสถาปัตย์เศรษฐศาสตร์อยู่เลยในการเลือกยังเพราะสุดท้ายเด็กอ่ะเด็กบางคนเขาไม่สามารถหาตัวเองเจอเขาก็ยังต้องปรึกษาซึ่งในรุ่นพ่อรุ่นแม่เราทุกวันนี้หรือแม้แต่รุ่นที่น้องเราประมาณ10ปี10กว่าปีเนี่ยพ่อแม่เขาก็เพิ่งจะก็ยัง50กว่าก็ยังเป็นยุคเพิ่งจะอาจจะเบบี้บูมชุกท้ายๆหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังมีย้อนก็ยังมีมันยังมีขั้นนิยมของการอยากให้ลูกเป็นหมอท้ายเบบี้บูมเมอร์ต้นๆเจนเอ็กซ์ก็ยังมีลอจิกก็ยังเป็นอย่างนี้ผมว่าสุดท้ายสิ่งที่มันจะต่างไปมันอาจจะเป็นรุ่นเราหลังจากเนี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าการศึกษาผมคิดว่ามันน่าจะนั่นแล้วนะไม่เปลี่ยนยังไม่เคยคุยกับใครยังไม่มีแต่ว่าเด็กรุ่นนี้มันก็อาจจะยังผมว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนหลังจากเด็กที่ตอนนี้เรียนมัธยมหรือประถมอะอนาคตผมจะเริ่มจากที่ผมได้ไปเป็นอาจารย์สอนมันจะเริ่มมีอาชีพแปลกๆและอีสปอร์ตลูกศิษย์ผมหลายคนเป็นอีสปอร์ตไม่ได้เป็นวิชาชีพแล้วมันกลายเป็นนักกีฬา e-sport โดยที่จบแค่ปวสจบแค่ ACC อ่ะแล้วก็ไม่เรียนต่อแล้วทุกวันนี้ปวสปวชก็คือม.6 นะใช่แล้วก็ไปเป็นนักกีฬา e-sport เลยเนี่ยคือเด็กรุ่นเนี้ยมันจะมีความต่างออกไปแล้วเขาจะเริ่มวิชาชีพมาได้ต้นได้แต่ว่าวันนี้เด็กที่ยังเรียนอยู่มหาลัยปี3ปี4หรือเด็กที่จบออกมาแล้วบางส่วนก็ยังมีความแต่มันก็ยังมีบางคณะแปลกๆที่แยกมานะอย่างล่าสุดอ่ะที่จุฬาเอ็นทานปีล่าสุดเนี่ยคณะที่ดังแล้วคะแนนสูงมากๆคือคณะไอ้เนี่ยจิตเวชอ่ะจิตเวชpsychology อ่ะ psychology สมัยก่อนมันเป็นสังกัดอยู่ในคณะแพทย์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยอย่างที่บอกคือในยุคปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าคุณจะทำการตลาดหรืออะไรอ่ะ psychology มันสำคัญมันถูกดึงออกมาแยกออกมาเป็นคณะหนึ่งในจุฬาแล้วเป็นคณะที่คะแนนสูงมากนะพวก mindset แบบต้องศึกษาวิธีคิดคนอย่างเงี้ยแล้วมันกลับกลายเป็นคณะที่คะแนนสูงมากๆแล้วแย่งกันเข้าด้วยนะหรอใช่ๆอันนี้คือสิ่งที่ประสบการณ์ที่เจอมาเขามองต่อไปเป็นไลฟ์โคชชิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบคือไม่ว่าคุณจะทำไม่ต้องคิดว่าอาจจะในเรื่องคือเขามองว่าpsychology มันเอาไปใช้ได้ในทุกศาสตร์คุณอาจจะจบตรี psychology แล้วคุณไปต่อโทการตลาดก็ได้ marketing อาจจะเข้าใจคุณก็จะไปทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือการตลาดพฤติกรรมอะไรเงี้ย behavior marketing อะไรเงี้ยคล้ายดร.ปังอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยดร.ปังที่ออนสัมภาษณ์มาเขาก็บอกว่าจริงๆก็เป็นแบบแตะทุกอย่างเลย psychology นี่แตะทุกอย่างใช่นั่นเลยหุยแต่ว่าแบบรุ่นเราอย่างเงี้ยรุ่นเราเขาว่าเหมือนกับประเพณีอ่ะมันนั่นนะเหมือนกับว่าพ่อแม่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยจะให้ไปเรียนอะไรที่มันแบบว่าบอกว่านิติหรือว่าแบบที่ไม่ใช่เกี่ยวกับกับการค้าขายหรือว่าอาชีพที่มันแบบเงินเดือนสูงๆอ่ะวิชาชีพมันต้องเป็นหมอต้องเป็นบัญชีต้องเป็นวิศวะ3อย่างนี้คือแน่นอนต้องไปสักอย่างในอันนี้เราที่เราคิดกันนะว่าควรจะเรียนแบบนี้เพื่อไปอย่างอื่นต่อได้ง่ายกว่าอะไรอย่างนี้มันยังจริงทุกวันนี้เป็นพื้นฐานในความคิดไม่จริงแล้วมั้งคือไม่จำเป็นแล้วคือล่าสุดมันมีการ พูดถึงผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมันชื่อ100 year life ของสำนักพิมพ์ Open Book นะเขาพูดถึงว่าอนาคตรุ่นคนรุ่นต่อไปเนี่ยมันจะอาจจะมีอายุถึง100ปีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วว่า60ปีคุณจะเกษียณนะเพราะว่าอีกหลังจาก60คุณก็ต้องหาอาชีพเพื่อมีเงินเพื่อจะเลี้ยงตัวเองไปถึงอายุ100เนี่ยเพราะไม่งั้นคุณจะเอารายได้มาจากไหนใช่มั้ยคือมันก็เลยเกิดว่าทุกวันนี้มันก็จะเกิดอย่างเงี้ยอาชีพแปลกๆที่เด็กรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ที่ผมเจอเค้าสามารถหาเงินกันได้ตั้งแต่มหาลัยแล้วนะหาเอาของเข้ามาขายเอาไปเป็นนักกีฬา e-sport ทำสตรีมเมอร์เกมอะไรเงี้ยคือมันหาเงินได้หลายทางแล้วยุคเนี้ยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าอีกหน่อยอ่ะเรารุ่นลูกเราที่กำลังจะโตขึ้นไปอ่ะเราก็คงต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าอาจจากประสบการณ์โควิดครั้งนี้คุณก็เห็นว่าถ้าเกิดคุณมีความสามารถหลายอย่างสมมติว่าวันนี้คุณเป็นนักร้องแล้วคุณอาจเป็นนักร้องแล้วคุณไม่ตกงานหรือเป็นนักบินแล้วคุณตกงานเป็นแอร์คุณตกงานแต่คุณเล่นเกมเก่งรีวิวเก่ง
พูดจารู้เรื่องหรือคุณมีความสามารถด้านการทำอาหารหรือคุณเป็นนักร้องคุณอาจจะโคเวอร์เพลงลงยูทูบเบอร์แล้วคุณดังก็ได้อะไรเงี้ยมันอย่างที่บอกคือรุ่นชัดเจนคอนเทนต์ตั้งแน่นรุ่นลูกเราอ่ะมันจะเป็นยุคที่มันต้องมัลติสกิลอ่ะเมื่อทางนี้เราตันเราหาอาชีพเงินจากทางอื่นได้เป็นแพสซีฟอินคัมหรืออะไรก็ว่าไปเพราะคุณอย่าลืมว่าถ้าวันหนึ่งเกิดสมมติคุณทำไมเด็กทุกวันนี้ถึงอยากเป็นยูทูบเบอร์เพราะยูทูบเบอร์มันก็แพสซีฟอินคัมแล้วคุณคิดดูคุณแค่โพสต์คลิปดีๆแล้วมีคนเข้ามาดูแล้วยอดวิวคุณขึ้นนั่นคือเหมือนรายได้คุณก็ขึ้นนะถ้ายอดวิวขึ้นมีซับสไครป์เยอะๆรายได้สปอนเซอร์มันก็เข้าถูกไหมแต่มันก็เหมือนกันนะมันไม่ได้ได้ง่ายๆนะการที่เราจะคุณดูการที่วิวจะไปถึงขนาดนั้นได้อย่างที่บอกเราก็ต้องส่งเสริมไงส่งเสริมลูกว่าแต่เขาเห็นว่ามีคนทำได้เขาก็เลยแบบอ้าวเขาทำกันได้อย่างคุณดูคุณรู้จักนี่แม่ช่องอะไรกอล์ฟมาเยือนอ่ะรู้จักกอล์ฟมาเยือนนี่ก็เป็นเด็กหนุ่มที่ชอบถ่ายรูปอ่ะแล้วก็วันนั้นผมฟังเขาสัมภาษณ์อ่ะมันก็ทุกวันนี้เขาเริ่มจากแค่เขาชอบถ่ายรูปแล้วเขาก็ไปเก็บเงินซื้อกล้องมาตัวนึงแล้วเขาก็ไปรับงานถ่ายรูปรับปริญญาแต่เริ่มต้นจริงๆเขาเป็นนักถ่ายรูปที่ชอบถ่ายแลนด์สเคปอย่างเงี้ยถ่ายวิวนะแล้วพอเขาไปถ่ายแล้วเขาทำเป็นสร้างเพจออกมาแต่ว่าเพจแรกๆเขาจะเป็นรูปนิ่งใช่ไหมเป็นภาพนิ่งเขาก็เลยลองเปลี่ยนเป็น เป็นวิดีโอดูแล้วก็ลุ่งเขาก็มีสไตล์ในการถ่ายของเขาอะมีบุคลิกในการโยนของโยนมือถืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็สร้างจนสุดท้ายทุกวันนี้กลายเป็นเขาไม่ได้รายได้มาจากถ่ายแลนด์สเคปนะเขาได้รายได้มาจากถ่ายรีวิวสินค้าจนทั้ง Samsung ทั้ง Nikon Sony ตอนนี้เขา Canon กับ Sony ก็เป็นสปอนเซอร์หลักเขานะเขาก็มีรายได้สามารถแบบว่าสินค้าเหมือนกันสามารถสปอนเซอร์ได้ใช่ใช่เขาก็ไม่ถือนะ Canon เขาก็ไม่ว่าSony เขาก็ไม่ว่าเขาก็โลกยุคนี้มันเปิดกว้างไงลูกค้าก็มีสิทธิ์เลือกไงว่าอ๋อมาบังคับภาพของก๊อฟมาเยือนอันนี้ถ่ายด้วย Sony อันนี้ถ่ายด้วยลูกค้าก็คอมแพร์เลยว่าคุณชอบแบบไหนคุณก็ซื้ออันนั้นมันก็เป็นการเหมือน Canon กับ Sony เขาก็ถือว่าเขาก็ได้ไปแย่งแชร์ในก๊อฟมาเยือนอ่ะถูกไหมล่ะก็ไม่ใช่ว่าโหถ้าคนล้านคนดูก๊อฟมาเยือนแล้วซื้อแต่ Sony แต่ถ้า Canon เขาไปยอมเป็นสปอนเซอร์แล้วเอ้ยไม่เป็นไรเราขอให้เราได้เป็นทางเลือกให้แฟนเพจคุณเนี่ยผมว่ามันก็วินวินทั้งคู่นะถูกไหมโซนี่เขาอัดเพราะว่าผมว่าสินค้าหรือกล้องอะคาแรคเตอร์มันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมลูกค้าก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนเราอยากจะเลือกขับรถค่ายไหนบุคลิกใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็เปิดกว้างไงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้การตลาดอ่ะมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะผมอยากจะคุณพอมีประสบการณ์ทางด้านการตลาดสมัยนี้ไหมหรือว่าตอนนั้นคุณทำงานการตลาดมันเทคโนโลยีมันเรื่อง YouTube เรื่องโซเชียลมีเดียยังไม่เท่านี้ไหมตอนนั้นอ่ะก็เท่านี้แล้วนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือ มันต้องดูว่าการตลาดในมุมไหนอ่ะมันต้องการจะคุยในมุมไหนมากกว่าคือการตลาดยุคนี้ถามว่ามันแน่นอนที่เวลาผมไปสอนลูกศิษย์เรื่อง customer behavior อะไรเงี้ย CRM หรือ customer relationship management เนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนอ่ะเพราะอย่างที่บอกคือมันก็มีเรื่อง psychology เข้ามาเกี่ยวมีเพราะทุกวันนี้คุณจะบอกว่าคุณจะ segment ลูกค้าจากอายุหรอแล้วแต่ทุกวันนี้คน80คน60ก็เล่น Facebook อ่ะคน60ก็ยังดูละครก็ยังดูสิ่งที่วัยรุ่นดูได้มันเปิดกว้างตอนนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าน่าจะเซกเมนต์จากสถานที่ที่ไปอะไรอย่างนี้มากกว่า oh. คุณอะคุณเซกเมนต์ด้วยอายุด้วยอะไรอย่างนี้ไหมอะถ้าอย่าง Facebook เงี้ยเวลาคุณจะเซกเมนต์สมมติคุณมีสินค้าจะขายในเพจผมว่าสุดท้ายคุณต้องเซกเมนต์จากแฮชแท็กด้วยนะแฮชแท็กแบบชอบคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความชอบส่วนตัวคาเฟ่ฮอปปิ้งมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้เราจะต้องเซกเมนต์ด้วยพฤติกรรมมากกว่าอายุมากกว่าเราชอบเหมือนกันได้ผมว่ามันเพราะทุกวันนี้คาเฟ่เชียงใหม่คนกรุงเทพก็ไปได้ไงถูกไหมมันไม่จำเป็นว่าอีกเมื่อก่อนเราไม่รู้หรอกว่าเชียงใหม่ไม่มีคาเฟ่อะไรดีๆอ่ะเพราะเราอยู่แค่กรุงเทพหรือว่าต่อให้เราบินไปเชียงใหม่เราจะไปนั่งถามคนแถวนั้นหรอพี่คาเฟ่ไหนดี
แล้วมันก็ไม่มีที่ให้เราเช็คอินไม่มีพื้นที่ให้เราแสดงแต่ทุกวันนี้ทุกคนมันติดแฮชแท็กได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเนี่ยคุณก็ต้องทำการตลาดจากแฮชแท็กอ่ะเศรษฐมันก็คือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอ่ะผมว่ายุคนี้มันเป็นถ้าให้ผมเลือกในการเซกเมนต์ตลาดหรือทำผมว่ามันน่าจะเซกเมนต์จากพฤติกรรมจากสถานที่ที่ไปมากกว่าอายุก็ส่วนหนึ่งแต่ทั้งอายุอย่างที่บอกคือเวลาถ้าคุณทำ Facebook Targeting อ่ะเขาก็จะมีให้คุณใส่เลย Hashtag อะไรถูกไหมคุณก็ใส่ไปเลยสิ Hashtag กว้างๆสินค้าคุณอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งอะไรเงี้ยคุณก็ Hashtag ไปเลยว่ากลุ่มลูกค้าคุณอยากไปกลุ่มไหนคุณอาจจะอยากไปกลุ่มคุณก็ Hashtag Restaurant Hashtag อะไรอ่ะItalian Lover Nightlife Lover อะไรเงี้ยคุณก็ต้องใส่ Hashtag ไปเยอะๆเพื่อให้มันเข้าถึงคนทุกกลุ่มที่มันเป็นเป้าหมายคุณอะไรเงี้ยโหเป็นเรื่องที่โคตรไกลตัวมันซับซ้อนแล้วฮะไม่เพราะว่าตอนที่เรียนมาแบบตอนที่ผมแบบไล่สมัครงานมันแบบปี2000อะไรอ่ะ2005 2004ไม่ถ้าปอโทจบ2009เงี้ย2010มัน10ปีเองนะแต่10เป้งเป็น10ปีที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะ10ปีที่แล้วยังเป็นพันทิปอยู่เลย10ปีที่แล้วแบบ Twitter ยังสตรัคเกิลอยู่เลยผมจำได้สมาร์ทโฟนมันยังไม่ถึงขั้นนี้ตอนนั้นผมจำได้เลยแบบว่าเรียนในคลาสอย่างเงี้ยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง2008อ่ะคือแบบอาจารย์บอกว่าไหนลองคิดซิว่า Twitter จะไปรอดได้ยังไง10ปีถัดมาโอ้โห Twitter คือแบบเป็นอันดับ1อ่ะใช่มั้ยแต่ว่าคนรุ่นเราก็ไม่ค่อยคนรุ่นเราก็เล่น Twitter น้อยคุณเล่น Twitter เล่นเล่นผมเล่นนะผมไม่เล่นเลยผมชอบดูเทรนด์ตลอดไม่มีด้วยซ้ำคือทุกวันเนี้ยเรียกได้ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยผมเข้าห้องน้ำเนี่ยระหว่างทำธุระเนี่ย3แอปที่ผมเปิดเลยคือ Twitter กับ Instagram กับ Facebook เนี่ย3เนี่ยเปิดทุกอันเลยล่ะเปิดดูอ่ะ Twitter ผมเปิดเสร็จผมก็กดไอ้ช่องเซิร์ชอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาใช่มั้ยว่าเทรนด์วันนี้คืออะไรเราก็จะติดตามได้จากนั่น Twitter ใช่เพราะว่าตอนที่ผมเรียนตอนปี2008อ่ะคือมันเป็นสถิติว่าคนที่แบบมีเปิด account Twitter อ่ะ account แรกปุ๊บอ่ะแล้วมันจะมัน engage แค่แบบแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็หายเพราะว่าตอนนั้นคู่กับ Facebook มันเป็นอะไรที่แบบสนุกกว่าใช่คือ Twitter แรกๆผมก็เล่นผมก็ไม่เล่นนะก็มีไว้เพิ่งจะมาเล่นจริงจังดูทุกวันเนี่ยเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานี่เองใช่ผมเพิ่งแบบไปกู้ account กลับมาตอนอะไรผมเปิดไว้ปี2008อ่ะแล้วผมก็ไม่ได้แตะต้องมันเลยแล้วผมเพิ่งไปกู้กลับมาปีนี้นี่เองอ่ะทางอุตส่าห์จำทุกวันนี้เด็กอุตส่าห์จำล็อกอินได้เพราะทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่มันเข้าไปอยู่ในนั้นหมดแล้วไงหรือถ้าคุณมองในแง่ของการทำตลาดของแบรนด์น่ะ Twitter Instagram กับ Facebook กันทำตลาดก็ไม่เหมือนกันนะไม่ใช่หมายความว่าคุณจะทำตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่ไม่เอาอย่างอื่นนะคุณต้องทำ4อย่างครบวงจรนะหมายถึงว่าใช่คือ Twitter อ่ะผมว่ามันเป็นถ้ามองในการตลาด Twitter มันเหมือนแค่เขียนคำโค้ดของสินค้าให้ดูหน้าค้นหาก่อนแล้วหลังจากนั้นพอคุณเฮ้ยสินค้าตัวนี้มันเฮ้ยมันดีอย่างนี้เดี๋ยวสมมติคีย์ใส่สิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณหรือเมสเซจที่ส่งต่อไปถึงลูกค้าแล้วลูกค้าอยากดูต่อว่ามันคืออะไรแล้วคุณก็แปะลิงก์ Instagram กับลิงก์ Facebook ไว้ในนั้นแล้วลูกค้าก็เข้าไปดูต่อถ้ากดเข้าไปใน Facebook ก็จะเห็นรายละเอียดมากขึ้น Twitter สมมติ Twitter พาเข้าไป Facebook พาเข้าไปเว็บไซต์Instagram ก็พาเข้าไปเว็บไซต์เพื่อไปซื้อได้อย่างทุกวันนี้ถ้าคุณเวลาคุณเล่นโซเชียลคุณลองดูสิถ้าคุณไปตามอย่างคุณเข้า Instagram เนี่ย Instagram เนี่ยจุดมุ่งหมายอะไรคุณต้องทำรูปให้สวยที่สุดเลยให้สินค้าคุณน่าใช้ที่สุดพอน่าใช้ปุ๊บมันก็จะมีช็อปนาคุณกดปุ๊บมันซื้อได้เลยเพราะฉะนั้น Twitter มันพาเข้า Facebook ใช่ไหม Facebook คุณก็สามารถใส่วิดีโอใส่คริเทเรียใส่บูลเลตได้แต่มันก็ยังไม่ละเอียดมันอาจจะกดซื้อไม่ได้ถูกไหมพอคุณ Twitter น่าสนใจเหมือนเป็นสเต็ปแรกรอดคือเลือกหลุมแรกถ้าตกหลุมพังแรกปุ๊บเข้า Facebook โหยิ่งไปเห็นรายละเอียดน่าซื้อมีวิดีโอสาธิตการใช้ทีนี้ก็ลิงก์เข้าเว็บก็ซื้อเลยกด Messenger ซื้อได้เลยอะไรเงี้ยโอ้เดี๋ยวนี้หนังสือผมซื้อจาก Facebook เยอะแยะเลยชอบปุ๊บพิมพ์ Hashtag ปุ๊บมันเด้งมาปุ๊บให้กดได้เลยว่าถ้าคุณสนใจหนังสือเล่มนี้คุณกด Hashtag 1 2แม่งเด้งมาเลยตุ้มปุ๊บกดรูดบัตรได้เลยตัดบัตรเลยคุณเลือก
ช้แฮชแท็กคำไหนถ้าคุณอยากได้หนังสืออยู่ดีคุณรู้ไม่เราก็ต้องเข้าไปดูก่อนไงแล้วเขาจะบอกว่าหนังสือในหน้าเพจเขาว่าหนังสือเล่มนี้กดแฮชแท็กอะไรเออคุณกดไปที่คอมเมนต์อ่ะแฮชแท็ก34มันจะเด้งมาในมันจะมีลิงก์เด้งมาใน Messenger คุณเลยว่ากดซื้อทันทีแล้วซื้อคือก็ลิงก์จนแม่งใช่ลิงก์ปุ๊บกดลิงก์เข้าไปจ่ายตังค์ได้เลยมีมันก็ลิงก์ออกไปเรื่อยๆใช่ใช่โอ้ยวายโยผมคุณเป็นไลน์เพจผมคุณเป็นนั่นแล้วอ่ะไม่ใช่อะแดปเตอร์ของอ๋อไม่ผมเป็นออบเซิร์ฟเวอร์เหรอแทบไม่เคยแตะเลย IG กับ Twitter นี่คือไม่เคยใช้เออจริงไม่เคยใช้แค่ไม่ใช้เลยผมก็จำได้ว่าเอ๊ะพอผมได้ผมเฟซอย่างเดียวพอผมกู้ Twitter กลับคืนมาแล้วไหนลองเซิร์ชแล้วแฮชแท็กอันดับหนึ่งเพราะนั้นอะไรไม่รู้จำไม่ได้อะก็กดแฮชแท็กไปคือแบบเอ้ามันมีอันที่เกี่ยวอะน้อยอะแต่เป็นแบบแฮชแท็กขายของอะ เป็นแฮชแท็กที่แบบไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรกันกับเทรนตอนนั้นอารมณ์ว่าแบบแฮชแท็กไปเหมือนขายน้ำส้มแล้วแบบแฮชแท็กแต่ต้องแฮชแท็กอันดับหนึ่งเพื่อเป็นการแบบว่าเหมือนฝากร้านแฮชแท็กก็ถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราก็สามารถดันให้มันเป็นอันดับหนึ่งได้ว่างั้นตอนนั้นที่เราเรียนอ่ะตอนที่เราเรียนอ่ะปีหนึ่งที่เราเรียนด้วยกันใช่ป่ะเราเรียนด้วยกันหมดเลยใช่ปีหนึ่งเรียนด้วยกันยังไม่ได้แยกภาคแล้วตอนที่แยกภาคนี่ตอนนั้นคุณชัดเจนไหมว่าคุณต้องเป็นไฟฟ้าหมอไฟฟ้าทำไมอ่ะผมดูแล้วผมคิดว่าผมไปไฟฟ้าน่าจะมีความสุขมากกว่าหรอใช่ตอนนั้นคุณชัดเจนในความคิดขนาดตอนไปดูวิชาป่ะไม่ได้ดูวิชาอยากแค่สายไฟฟ้าตอนแรกก็คิด IE อุตสาหการเพราะว่าพอเหมือนกับเป็นสิ่งที่สนใจแต่ก็คือไฟฟ้าตอนนั้นก็ IE ตลอดนะใช่เพราะว่าที่บ้านมีโรงงานอะไรอย่างงี้ป่ะมันเลยชัดเจนไปฮะตอนนั้นฮะแบบตอนนั้นเราคิดว่าแบบว่าตอนที่เรียนเนี่ยมันเราเรียนแล้วเรามีจุดมุ่งหมายมั้ยคิดเล็กๆผมชอบพลังงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ powerแล้วผมก็เรียกเรียง power ด้วยอะไรอย่างงี้นั่นคือจิตลึกๆที่เราคิดอยู่ตอนนั้นเลยมาทางนี้เลยแต่ยากมากไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ตอนที่เราเรียนอ่ะเราคิดว่าตอนนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าเรารู้ไหมว่าเฮ้ยเราจบไปเราจะทำอะไรแบบงานมันชัดไหมหรือว่าคุณคิดว่าเราเรียนแบบว่าเหมือนว่าเรียนให้จบๆไปก็พอเราพร้อมที่จะอะแดปไปทางอื่นได้ใช่เพราะเราเหมือนจะเรียนพื้นฐานปูมาอย่างยาวแล้วแล้วสามารถคิดว่าไปอะไรก็ได้ไปอะไรก็ได้หมายถึงว่าในสายวิศวกรรมหรือว่าในสายวิศวกรรมแล้วก็สายอื่นๆในความคิดผมตอนนั้นนะเพราะผมดูรายละเอียดแล้วเนี่ยถ้าเป็นสายอาชีพมาทางนี้แล้วคุณอยากไปไหนอะไรปุ๊บมันน่าจะชิดไปง่ายกว่าในความคิดใช่ผมว่าตอนนั้นผมเนี่ยรูปภาพในหัวมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าแบบเฮ้เราเรียนตรงนี้เพื่อไปทำอะไรนะอ๋ออาชีพไม่ชัดเจนแต่แค่ว่าคิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้จนผมงานจนผมมาเป็นผู้รับเหมาอ่ะเหมือนแบบพอเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแบบโหรู้งี้ตอนนั้นน่าจะตั้งใจเรียนกว่านี้หน่อยคือเป็นผู้รับเหมาแบบอย่างสมมติเป็นผู้รับเหมาอาคารก่อสร้างใช่ไหมมันก็ต้องแบบหลักเลยมันจะมีไอ้โยธากับสถาปนิกมันต้องอ่านแบบเป็นแล้วโยธามันจะดูเรื่องแบบโครงสร้างแบบตอกเสาเข็มแล้วก็อ่านรูปแบบเป็นแล้วในนั้นน่ะมันจะพ่วงไปด้วยไฟฟ้ามันจะเป็นแบบแสงสว่างกับพลังงานใช่ป่ะแล้วก็โยงไปถึงแบบพวกไอ้ระบบในตึกอ่ะพวกสายแลนพวกแบบมีสายแลนสายโทรศัพท์เนี่ยหลักๆเลยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็เครื่องกลก็ได้เครื่องกลคือแอร์แล้วก็ระบบดับเพลิงแล้วก็สุขาภิบาลตอนนั้นคิดว่าโหตายแล้วตอนที่แบบเหมือนกับว่าถ้ารู้ว่าแบบเจออย่างนี้นะตอนนั้นน่าจะตั้งใจเรียนกว่านี้หน่อยเพราะตอนนั้นเรียนแบบแอร์โอ้โหเวลาผมเรียนเครื่องกลใช่ป่ะเจอแบบเทอร์โมไดนามิกอ่ะโอ้โหแบบนี้เป็นจริงๆอ่ะตอนนั้นน่ะคือแบบเทอร์โมคือแบบเรายังไม่เข้าใจภาพรวมอะไรที่เกี่ยวกับไดนามิกคือผมแบบเฮ้ยผมเรียนไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเวลาเปิดที่มันต้องเปิดกราฟอะไรดูแบบไม่เข้าใจอ่ะแล้วแบบไอ้แบบใช้เยอะเลยนะแล้วแบบบางทีแบบเหมือนกับว่าแบบต้องไปคำนวณแบบคำนวณอะไรคำนวณเรื่องความเย็นคำนวณเรื่องแบบเกี่ยวกับอุณหภูมิอะแล้วแบบโหลดที่ใช้แล้วแบบไม่ไอ้พวกเนี้ยดันกลายเหมือนกับว่าแบบว่าถ้าแบบเจ้าของโครงการถามอะมันจะแบบมองหน้าหากันว่าเฮ้ยใครตอบคำถามนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแต่ว่า
ที่เขาถามมามันเป็นเรื่องเบสิกแต่ว่าคนแบบเป็นงานโครงการนะคนที่ตอบมันต้องมีแบ็กอัพที่เป็นแบบแอคเคดมิกให้ดูว่าเอ้ยที่จริงแล้วมันคืออย่างนี้แล้วแบบว่าพอตอนนั้นเรียนคุณว่าแบบคุณเรียนมีความสุขไหมช่วงมหาลัยเราคิดว่าแบบเราเฮ้ยเราเรียนแล้วแบบโหยอดเลยว่ะแบบทางนี้ใช่เป๊ะเลยใช่เป๊ะในการทำไปทำอาชีพต่อเหรอเออหรือว่าแบบว่าเออเรียนคือแบบเหมือนว่าถ้าเราเจอเรื่องที่แบบว่ามันใช่แล้วเออมันใช่แล้วเราแบบเราอยากจะเรียนเพิ่มเราอยากจะรู้เพิ่มคุณมีโมเมนต์นั้นไหมไม่มีนะผมก็ไม่มีเลยคือไม่เคยคิดเลยตอนที่เรียนในมุมผมตอนนั้นเราชีวิตเรื่องการเรียนเหมือนเป็นส่วนประกอบของความสนุกมากกว่านะในมุมในมหาลัย4ปีที่เราได้อยู่หอผมว่าถ้าเวลานึกย้อนไปภาพในการเรียนในห้องมันแทบไม่อยู่ในหัวแล้วตอนนี้มันมีแต่ภาพความทรงจำได้อยู่กับเพื่อนได้สนุกได้อะไรอย่างนี้มากเรียนมันเหมือนกลายเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งเออก็คือเรียนเราก็รู้แหละว่าเราต้องเรียนอ่ะเออแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันไม่เหมือนตอนผมเรียนปริญญาโทนะเออตอนเรียนปริญญาโทเรารู้สึกว่าเออเราเรียนเพื่อเราเอาไปใช้จริงๆอ่ะเขาตั้งใจอ่ะแต่ว่าตอนปริญญาตรีมันเหมือนมันเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเออเราก็เรียนอ่ะเรียนไปแต่ว่าเรากับเราให้สมาธิกับเวลาหลังเลิกเรียนมากกว่าว่าเราจะไปทำอะไรต่อเพราะเราอยู่หอมเป็นเพราะว่าเราอยู่หอใช่ชีวิตเราใช่มันไม่เหมือนกันชีวิตของเรานะตอนนั้นเราเลยคิดว่าเอ้ยในห้องเรียนอ่ะเราเรียนเพื่อแค่ให้เกรดดีเพื่อที่เราจะสมัครงานได้แต่เราอาจจะยังมองภาพไม่ออกว่าสิ่งที่เราเรียนไปมันจะไปเจออะไรกับการใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่คุณคิดว่าเพราะว่าเราอยู่หอเหรอใช่ผมคิดว่าเราอยู่หอแต่เราได้สนุกด้วยกันอย่างนี้ใช่แต่สำหรับผมมันไม่ใช่อ่ะอยู่หอนั้นส่วนนึงผมว่ามันทำให้บรรยากาศอีกแบบนึงประสบการณ์ชีวิตเรายังไม่รู้ไงว่าวิชาที่เราเรียนเนี่ยมันอย่างผมบอกผมเรียนปี1เนี่ยเรียนเอ้ยปี2แม้แต่เข้าภาคไปแล้วเนี่ยผมเรียนซิมูเลชันน่ะผมก็ไม่รู้หรอกว่าวันที่เราจบไปไอ้โปรแกรมพวกนี้เราจะได้ใช้หรือไม่มีบริษัทไหนใช้หรอกแล้วก็คิดแค่นั้นแหละแล้วมันก็จริงๆคือไม่มีใครใช้เพราะมันแล้วมันก็ไม่มีจริงมันแพงแล้วมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นเออมันสุดท้ายการในการงานมันไม่เขาก็อาจจะใช้หรือว่าบริษัทที่ผมอยู่มันในมุมนึงนะผมว่าขนาดผมไปอยู่บริษัทในระดับโลกอย่างซีเกตเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมซิมูเลชันในการคำนวณโปรดักชันหรือลีดไทม์หรืออะไรพวกนี้นะหรือไม่ได้ใช้โอเปอเรชันแมเนจเมนต์อะไรเงี้ยเราเป็น IE ทำงานตรงสายเราก็ยังใช้แค่นาฬิกาจับเวลาแล้วเราก็แค่ไปพัฒนาหน้างานเราเองอ่ะใช่เออเรากลับกลายเป็นว่าเราไปใช้ความรู้เชิงช่างมากกว่าอีกใช่เออเพราะคนที่อยู่ในโรงงานนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้เรียนสูงอะไรเหมือนเราเลยนะเขาก็ใช้ประสบการณ์ทั้งนั้นในการเหมือนว่าช่วยคิดว่าเอ้ยโปรเซสเนี่ยเอ้ยแก้ไขไงมันเร็วขึ้นมันคือการความรู้อย่างสมมติผมบอกว่าเนี่ยผมอยากจะสเตชันเนี้ยมันเราพัฒนาอุปกรณ์ให้มันดีขึ้นได้ไหมเพื่อให้เด็กทำงานเร็วขึ้นแล้วก็แค่แจ้งเรื่องนี้ไปที่ซัพพลายเออร์แล้วซัพพลายเออร์ก็พัฒนา tools มาให้เราใช้พัฒนาเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาตัวจิ๊กมาให้เราใช้ในการให้เด็กประกอบงานได้เร็วขึ้นซึ่งเราก็ทำแค่นี้เราก็อุปกรณ์หลักที่ผมใช้ทำงานก็คือนาฬิกาจับเวลาแล้วก็สูตรคำนวณ production time ง่ายๆซึ่งแบบว่าเออ basic ซึ่งสุดท้าย simulation เราก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยซึ่งผมว่าไอ้พวกนั้นมันเหมาะกับใช้สำหรับงานวิจัยหรือเป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรมากกว่านะเป็นว่าแต่ว่าอย่างที่บอกคือในองค์กรอ่ะเขาไม่ก่อนที่เขาจะ adopt หรือ adopt โปรเจกต์ใหม่ๆหรือจะอะไรอ่ะเขาก็ทดลองเลยนะเขาไม่มานั่งเสียเวลาซื้อโปรแกรมเป็นแสนเป็นล้านมานั่งรันนะเออแล้วมาเสียเวลานั่งเขาบอกเอ้ยถ้าฉันอยากจะเปลี่ยน workstation แบบนี้ก็ลองเลยลองทำดูเออเอาไลน์สักไลน์นึงมาเป็น pilot test แล้วดีขึ้นไหมก็จบเลยไม่เราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเรามีโปรเจกต์นี้แล้วเราจะไปเอาโปรแกรมนี้มาลองรันในบริษัทผมเชื่อว่าวิศวะIE หรือสาขาที่จบมาในอันที่หลากหลายอยู่ในแผนกบางคนจบสงขลานครินทร์จบจุฬาเขาไม่ได้เรียนโปรแกรมเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เขาไม่ได้เหมือนเราไม่ได้ใช้เหมือน Windows ที่ทุกมหาลัยใช้เหมือนกันหมดแต่โปรแกรมซิมูเลชันพวกนี้ผมเชื่อว่าจุฬาก็คงเรียนโปรแกรมนึงธรรมศาสตร์ก็คงเรียนโปรแกรมนึงสุดท้ายทุกโปรเจกต์ในการ improvement เนี่ย
มันก็คือเหมือนเราทดลองเลยเราสร้างเราบอกเฮ้ยเอาไลน์เนี้ยสักไลน์นึงแล้วเราทำแบบที่พวกเราคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วเราก็ลุยเลยแล้วดีขึ้นเราก็ทำเอาไลน์เนี้ยเป็นโปรโตไทป์แล้วก็อิมพลีเมนต์ไปในทุกไลน์อะไรเงี้ยแสดงว่าเราแค่เรียนเราแค่เหมือนกับว่าเรียนให้รู้ภาพใหญ่เฉยให้รู้ภาพใหญ่เฉยว่าอ๋อถ้าเราอย่างยกตัวอย่างอย่างเราบอกว่าถ้าไลน์การผลิตเราเปลี่ยนจากแนวตรงเป็นตัว U คนจะได้ใช้คนน้อยลงแล้วเนี่ยคือภาพและโปรแกรมมันก็โชว์ให้เราเห็นว่ามันใช้ได้จริงๆแล้วเราค่อยเอาเนี่ยไปอะแดปในเวลาที่เราทำงานเรานั่นคือความรู้พื้นฐานไงแต่สุดท้ายเราไม่ได้เอาโปรแกรมเนี่ยไปใช้หรอกแต่แค่ว่าเราเป็นแต่เรารู้เบสิกเราให้ตรงนี้น่าจะ improve ประมาณนี้เหมือนคุณเรียนเทอร์โมไดนามิกหรือฟลูอิดไดนามิกคุณก็รู้แค่ว่าของเหลวมันวิ่งอย่างนี้แหละแต่เวลาคุณไปทำงานจริงอ่ะมันไม่มีวิศวกรคนไหนมานั่งคำนวณหรือมันอาจจะมีซึ่งเราไม่รู้ไงว่าวิศวกรที่ดูด้านประปาจริงเขาอาจจะใช้ในการคำนวณจริงก็ได้นะว่าขนาดท่อต้องใหญ่เท่าไหร่น้ำอัตราการไหลแค่ไหนน้ำที่ไหลเป็นน้ำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยความหนืดเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างถ้าคุณเป็นโรงงานสารเคมีอ่ะท่อที่คุณจะลำเลียงสารเคมีคุณอาจจะต้องดูว่าเฮ้ยคุณต้องใช้เพรสเชอร์เท่าไหร่ในการดันสารเคมีอันนี้ลงท่อเข้าท่อหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมหรือLPG การไหลเวียนอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องคำนวณมันก็คงต้องได้ใช้แหละแต่ผมอย่างผมก็ได้ใช้ไงผมก็ได้ใช้ในมุมว่าอ๋อความรู้พื้นฐานคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เราก็ต้องเซตไลน์ประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วพวกคุณคิดว่าตอนที่แบบว่าเราที่ก๊อฟบอกว่าเฮ้ยการเรียนมหาลัยเนี่ยไม่ใช่แบบในความทรงจำอ่ะมันเป็นแบบเป็นเรื่องรองอ่ะคุณเป็นเพราะว่ามันเป็นผลกระทบจากระบบการศึกษาของไทยป่ะตอนที่เราเรียนมัธยมอย่างนี้ไหมลักษณะว่าแบบเอ้ยเขาเหมือนกับว่าโรงเรียนการศึกษาโรงเรียนภาคไทยอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้สอนหรือว่าส่งเสริมสนับสนุนให้เรามีความรับผิดชอบไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่นะคือผมว่าเรามันอยู่ที่สาขาที่เราเรียนมากกว่าหรือจะบอกว่าเรารู้ตัวเองช้าว่าเราจะสนใจทางนี้หรือการตัดสินใจทำให้เรารู้ว่ามันมีช่องทางที่เราจะต้องเติบโตไปในอนาคตมีอะไรบ้างหรือจะเป็นเพราะใช่มันเป็นปัญหาของระบบแน่ๆถ้าพูดอย่างนั้นถ้าคุณมองในระบบการศึกษาที่เราเรียนตั้งแต่เด็กเรามีชั่วโมงแนะแนวใน1อาทิตย์อะเราเรียนกันกี่คาบโรงเรียนผมไม่มีผมมีใช่โรงเรียนผมมีอย่างโรงเรียนผมไม่มีจริงโรงเรียนอย่างที่ผมเรียนอัสสัมชัญเนี่ยมีเรามีห้องแนะแนวนะแต่กลับกลายเป็นว่าครูใหญ่อธิการหรืออะไรไม่เคยมาเล่าให้เราฟังอะว่าห้องแนะแนวคืออะไรเรารู้แค่ว่าห้องแนะแนวคือห้องแนะแนวแต่เราไม่รู้ว่าประโยชน์ของห้องแนะแนวคืออะไรกลายเป็นว่าในยุคผมเนี่ยห้องแนะแนวมันครูแนะแนวคือผมรู้สึกว่าเขาว่างมากเลยเหมือนเป็นห้องที่เด็กเข้าไปนั่งเล่นน่ะแต่ไม่ได้ได้สาระอะไรจากห้องนั้นเลยมันจริงๆแล้วถ้ามองในการส่งเสริมเนี่ยแนะแนวเนี่ยห้องแนะแนวหรืออาจารย์แนะแนวควรจะเป็น key person ของโรงเรียนเลยนะว่าต้องไปจอยกับครูคณิตศาสตร์ครูในทุกวิชาหรือว่าอาชีพแล้วก็ควรจะมีชั่วโมงแนแนวเนี่ยอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่ง2หรือ3ชั่วโมงเลยครับมันน่าจะวางแบบเอ้ยแบบวางเหมือนกับว่าอาทิตย์นี้หรือบินก็คือพ่อแม่นั่นแหละพ่อแม่เนี่ยหรือแบบเด็กทุกคนควรจะเอาทรานสคริปต์อ่ะมาให้อาจารย์แนแนวดูแล้วมานั่งคุยกันเป็นเทเลเมดเลยนะผมว่ารุ่นใหม่แต่ว่ารุ่นพวกเราอ่ะมันอันนี้เป็นวิธีคิดแบบสมัยใหม่แล้วเนี่ยซึ่งผมมองว่าเด็กรุ่นเราอ่ะมันไม่มีเรื่องพวกนี้ไงไม่มีเราไม่มีโซเชียลมีเดียเราไม่มีใครผมจำได้เลยรุ่นผมนี่อาจารย์แนแนวนี่คือเหมือนเราปรึกษาว่าเราจะไปมหาลัยยังไงต่อดีปรึกษาปัญหาต่างๆทั้งเรียนและทั้งชีวิตเหมือนกับมีการคุยกันในห้องเรียนแค่นั้นที่ผมจำได้ยังไม่มีอะไรที่เอ๊ะเหมือนกับเชิญคนอื่นมาแนะนำว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างนี้คือลักษณะใช่แนวสำหรับถึงขนาดนั้นสำหรับโรงเรียนผมคือในอดีตอ่ะในรุ่นพวกเราอ่ะมันเพื่อเข้ามหาลัยถ้าพูดจริงๆก็คือมันใช่เพื่อเข้ามหาลัยคือแนวเพื่อให้ไปเรียนต่อยังไงคือแบบไอ้สมัยเราอ่ะคือคุณทำยังไงได้คะแนนคุณต้องสูงคะแนนคุณสูงคุณมีสิทธิ์เลือก
แค่นั้นน่ะมันกลายเป็นว่าวิเคราะห์บางสิ่งบางอย่างให้เราในการเรียนแทนที่มันวิชาการอย่างเดียวเลยไม่ได้แบบไงก็ได้ให้ไม่ได้บอกว่าจุดเด่นของอาชีพนี้ทำอะไรอ้างอิงความรู้จากไหนจะเป็นบัญชีคุณต้องทำอะไรจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์คุณต้องเรียนอะไรบ้างใช่ไหมแต่บอกว่าเอ้ยท็อปสุดหมอศิราชวิบ้าจุฬาครูแนวรุ่นเราถ้าเอาเด็กสายวิทย์มาแล้วก็บอกเอ้ยถ้าคุณเกรดดีขนาดนี้คุณไปเอ็นหมอเลยโดยที่เด็กยังไม่รู้เลยว่าเขาชอบหมอหรือเปล่ากลายเป็นว่ามันมีสลับกันแต่ของผมมีบางคนนะเขาตั้งใจว่าจะเป็นหมอเลยแต่ผมเข้าใจว่าเขามีปรึกษาว่าผมอยากเป็นหมอผมจะยังไงบ้างเพราะมันเรามีเรียนชีวะเพราะเราเรียนสายวิทย์ใช่ไหมอันนี้มีแต่ก็มีบ้างนะที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพื่อนคุณมีใครไปแบบนั้นมาแบบมีผมเพื่อนผมมี 2-3 คนนี่คือชัดเจนว่าเป็นหมอเลยนะไม่มีโรงเรียนเราฝึกงานไม่มีเลยฝึกงานมปลายเนี่ยนะมปลายอารมณ์แบบไปช่วยงานแบบโรงพยาบาลศรีราชอย่างเงี้ยไม่มีรุ่นผมนี่น่าจะไม่มีนะรู้สึกว่าอาจจะมีหรือผมญาติผมอ่ะน้องผมมีญาติผมอ่ะไปฝึกงานห้องเซนโยไปฝึกบ้านใช่ศิริราชไปดูห้องอาจารย์ใหญ่ไปคอยดูแลอะไรเลยบอกไม่เอาแน่นอนคือแบบรับงานแบบ ER ที่ศิริราชเนี่ยโหบอกว่ามันบอกว่าแต่ละอย่างที่มาเนี่ยแบบโอ้โหเลือดเกินรับไหวเฮ้ยอันนี้ใช่ทำไมโรงเรียนน้องมีทำไมโรงเรียนเราไม่มีวะถูกญาติผมเรียนทวีทาตอนนั้นอะแต่ว่ามันแต่เป็นรุ่นน้องมันเป็นเรื่องของผมว่าเป็นเรื่องของเพื่อนๆชวนกันไปด้วยเหมือนเขาไปรู้บางสิ่งบางอย่างมาแล้วก็ชวนกันไปถูกเหมือนไปเรียนซัมเมอร์เหมือนกันอะไรอย่างนั้นอะ AFF ไปเรียนต่อไปเรียนทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีถ้าแบบว่าเด็กม.ปลายแบบว่าอยากลองเป็นวิศวกรดูแล้วจะไปขอฝึกงานมันจะได้เหรอมันจะได้เหรอมันจะมีโอกาสอย่างนั้นเหรอใช่ป่ะผมคิดว่าแบบว่ามันแต่ผมว่าตอนนี้เขาน่าจะเห็นแล้วเพราะว่าเขาคงมีจากสื่อได้ผมว่าเด็กรุ่นใหม่ว่าใครทำอะไรคนเราจะเห็นภาพชัดเจนกว่าเพราะว่ามันทุกคนเข้าถึงคุณว่าอย่างนั้นไหมคุณว่าคุณว่ามันจะเป็นเฮ้ยผมอ่ะ เดินแบบว่าคอมมูนิตี้มอลแถวบ้านอ่ะตอนเย็นอ่ะผมช็อกเลยนะเพราะว่าเด็กอ่ะขึ้นไปเรียนพิเศษอ่ะข้างบนเป็นชั้นเรียนพิเศษอ่ะเด็กเรียนพิเศษเต็มไปหมดคุณนึกออกป่ะคือแบบเราเรียนเราประมาณปี2000ใช่ไหมเราเอ็นทาร์นอ่ะนั่นมัน20ปีนะเว้ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วผมก็แบบคุยกับภรรยาว่าเฮ้ยเนี่ยดูดิเด็กไทยเนี่ยยังเรียนพิเศษเหมือนเดิมเลยเลิกเรียนจากโรงเรียนมาหิ้วกระเป๋ามาอยู่สตาร์บัคเปิดอาจจะมีไอพงไอแผ่นโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่คีย์หลักคือเสร็จปุ๊บขึ้นข้างบนไปเรียนพิเศษผมเคยไปแบบไปเดินตึกที่เจ้าของคืออาจารย์อู๋อ่ะที่แบบข้างล่างเขามีขายนู่นนี่นั่นแต่ตึกนั้นสาระสำคัญคือเป็นเรียนพิเศษตึกตรงพญาไทใช่ไหมแล้วผมก็แบบตึกวรรณศรใช่ไหมตึกวรรณศรแล้วผมก็แบบเฮ้ยเราแบบจากตรงนั้นมา20ปีแล้วนะมันก็ยังเหมือนเดิมตอนนั้นเราก็เรียนใช่ไหมเราเรียนพิเศษแบบโอ้อาจารย์อุฟิสอะไรฟิสิกอะไรกันใช่ไหมแต่ว่ามันผ่านมา20ปีอะแล้วแบบว่าเฮ้ยทำไมเด็กมันยังเรียนพิเศษเหมือนเดิมวะผมคิดในใจแล้วผมก็บอกภรรยาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันแปลว่าแบบการศึกษาของประเทศเรามัน20ปีแล้วมันไม่ได้มีพัฒนาขึ้นเลยแล้วใช่มันไม่พัฒนาเลยเอ้ยผมคิดอย่างนี้ผมช็อกเลยนะตอนนั้นอะแบบได้เหรอจริงไม่พัฒนาเพราะทุกวันนี้ลูกของคุณน้าภรรยาผมเนี่ยที่จะติวเข้าหมอเนี่ยโรงเรียนดังแถวสยามอะที่เขาแย่งกันเข้าที่มีแค่ระดับม.ปลายอะก็ยังเรียนพิเศษกันเป็นบ้าเป็นหลังในห้องแทบไม่ค่อยได้เรียนนะแต่ออกไปเรียนเสริมกันข้างนอกสันติจุฬาไม่รู้ว่าที่มีแค่ม.ปลายที่เด็กแย่งกันเข้าอยู่แถวสยามอะในบรมนะก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ลูกของญาติผมอ่ะก็เอ็นไอเข้าเตรียมอุดมได้เขาก็เล่าให้ฟังว่าโหยชีวิตเด็กเตรียมอุดมแบบฮาร์ดคอร์เกินเหมือนกับว่าผมฟังเขาเล่ามาเด็กเตรียมอุดมอ่ะทำมอแค่มอสี่อ่ะทำกิจกรรมแบบเยอะมากขอสปอนคือไปถึงขั้นขอสปอนเซอร์จัดกีฬาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่แบบโรงเรียนทำสแตนกันแบบถึงตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างนี้เว้ยโทรถามอ้าวแล้วเขาอยู่ตีหนึ่งตีสองแล้วใครเฝ้าบอกครูเฝ้าแบบเฮ้ยทำอย่างนั้นทำไมแต่แบบคนเขาเป็นพ่อเขาเป็นอายุไล่ผมแต่เขามีลูกเร็วไงผมคิดว่าฟังแล้วแบบคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังรู้สึกว่าเอ้ยประสบการณ์ชีวิตอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้แต่ว่ามันเขาคิดว่ามันเร็วเกินไปที่เด็กจะเจอมันแบบเขาคิดว่ามันน่าจะเอนจอย
กับการเรียนหรือว่าเอ็นจอยชีวิตมากนิดหน่อยมันถ้าเรื่องอินไซต์มันมีอย่างนี้ยุคนี้เดี๋ยวนี้เวลามหาลัยเขาจะเลือกสอบตรงอ่ะเขาจะไม่ได้ดูแค่คะแนนแล้วนะเขาจะดูพอร์ตคุณดูพอร์ตมีพอร์ตว่าต้องมีทางว่าตอนคุณอยู่ม.ปลายเขามีคุณมีทำกิจกรรมร่วมอะไรกับใครหรือเปล่าต้องแบบสแตนด์เอาขึ้นมาใช่ใช่ใช่อันนี้ได้รับการผมเคยเห็นอยู่ต้องทำฟอร์มเรโอสักอย่างตอนสมัครเอ็นเตรียมอุดมเนี่ยเลยเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างกิจกรรมจะเยอะแต่ว่าเด็กที่เรียนโรงเรียนนี้เขาก็จะพราวในความเป็นเตรียมอุดมนะว่าจบมาแล้วคอนเน็กชันเยอะอะไรเงี้ยเขาบอกเป็นโรงเรียนที่มีคอนเน็กชันเยอะมากใช่เขาโอ้โหว่าคุณมีเพื่อนจากโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยสุดยอดเพราะว่ายังไงนะสมัยเราเตรียมอุดมคืออันดับหนึ่งใช่ไหม20ปีผ่านมาเขายังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ใช่ไหมแต่ตอนผมเคยคิดนะว่าแบบถ้าสมมติว่าโรงเรียนอย่างเตรียมอุดมอย่างเงี้ยแบบยอมสละยอมเป็นแบบผู้นำให้อะสวิชการศึกษาผมคิดว่าเขาน่าจะสร้างแบบ impact ได้มากกว่านี้คุณเขาเรียกไงคือแบบผมก็ไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นยังไงแต่สมมติว่าเต็มลงว่าเฮ้ยเราไม่ได้เห็นคุณค่าของความเป็นอะคาเดมิกแล้วตอนนี้แบบโลกเปลี่ยนไปแล้วแบบเรามันก็มีตอนนี้มันมีโรงเรียนทางเลือกขึ้นมาอีกหนึ่งโรงเรียนที่เด็กเก่งๆเขาไปแย่งกันเนี่ยมีอ่ะกำเนิดวิทย์ของปตท.ของปตท.เป็นเด็กที่ถ้าคุณสอบติดเนี่ยเข้ายากกว่าเตรียมอุดมอีกนะรับน้อยกว่าด้วยอยู่มันเป็นโรงเรียนที่ปตท.เขาสร้างขึ้นมาเพื่อหยุดต้องไปเรียนที่นู่นนะบะระยองระยองเลยอ่ะแถววังจันทร์อะไรแถวนั้นต้องมาอยู่หออะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กที่เรียนเนี่ยคุณเรียนนี่คุณได้เงินเดือนด้วยนะค่าเทอมไม่เสียแล้วคุณยังได้เงินเดือนด้วยนะเหมือนเขาจ้างคุณเรียนนะแต่ต้องเข้าให้ได้แข่งขันกันแล้วมีหออย่างหรูห้องพักอย่างดีเพราะว่ามันอยู่ในโครงการของ EEC อ่ะไอแต่ส่วนตัวผมคิดว่าแบบว่าม.ปลายยังต้องอยู่กับพ่อแม่อยู่อ่ะไม่ผมว่าเป็นเทรดออฟไปนะแต่ว่าฟังดูก็ขึ้นอ่ะถ้าฟังดูอย่างนั้นน่าจะเป็นโรงเรียนที่แบบเป็นอันดับต้นๆของประเทศเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดไม่นานกำเนิดวิทย์แล้วพอตอนเราทำงานอะตอนนั้นวายโยคุณส่งใบสมัครงานเยอะไหมส่งเยอะแต่สุดท้ายผมได้จากเฮดฮันเตอร์ส่งไปหลายที่นี่แหละแต่ว่าเฮดฮันเตอร์เรียกก่อนเฮดฮันเตอร์เรียกสุดปุ๊บได้ไปบริษัทญี่ปุ่นไอชินตอนนั้นได้ไอชินใช่เพิ่งได้ไอชินเลยเพราะได้เสร็จปุ๊บไม่สนใจได้ปุ๊บเอาเพราะเป็นบริษัทญี่ปุ่นด้วยใช่แต่ตลกตรงที่ว่าจริงๆเราสมัครไปเป็นวิศวะพี่ว่าดูแลระบบอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้เหมือนกับคนพูดภาษาญี่ปุ่นได้เหมือนอยากได้ล่ามแล้วก็เลยเลือกผมไปประมาณนั้นจริงๆเหมือนผมเข้าไปทำงานในฐานะล่ามเหรอไม่ใช่เข้าไปในฐานะวิศวะใช่เป็นล่ามติมศักดิ์เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นใช่ซึ่งก็ตอนแรกก็ยังตลกตัวเองพูดภาษาญี่ปุ่นนะมันไม่ได้คล่องขนาดนั้นพอแค่เอาว่างูปลาปลาคุยได้พอไปได้นิดหน่อยอ่ะแบบไม่มีระดับอะไรเลยเหมือนกับภาษาชาวบ้านมาเขารับรับรองประธานรับรองประธานสัมภาษณ์ผมก็เลยเอารองประธานนี่เป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นก็นี่คือประสบการณ์แรกแต่ก็ไปทำล่ามแป๊บเดียวเพราะเขาเห็นว่าวิศวะเหมือนกับเขาค่อยผักให้เส้นทางไปแต่ไปดูเหมือนกับที่คุณก๊อฟดูวิศวะก็คืออุตสาหการคุมโรงงานวางแผนวางระบบไม่ได้ทำตรงสายของผมเนี่ยไม่ได้ทำตรงสายเรียนหนังสือมาไม่ตรงสายใช่แต่เฉาทำตรงสายตลอดปะใช่อ๋อมีก็เฉาไม่นี่จบมาก็เป็นก็ตรงสายแหละยังเป็นตรงสายอยู่ปีตอนรับซีเกตอะซีเกตที่แรกปะใช่ใช่ที่แรกก็ตรงสายนะแต่ออกไปเป็นเซลแล้วก็ไม่ตรงละตอนนั้นซีเกตแล้วเป็น SCG ป่าไปเป็นเซลของญี่ปุ่นอยู่ช่วงหนึ่งสองปีครึ่งเป็นเซลล์ของบริษัทเทรดดิ้งญี่ปุ่นใช่ใช่แล้วก็จากเทรดดิ้งญี่ปุ่นก็ค่อยไป SCG อ๋อค่อยๆแบบค่อยๆเปลี่ยนสีค่อยๆชิฟค่อยๆชิฟจนเราเป็นบิสเนสใช่จนเราอาชีพพนักงานเอกชนสุดท้ายที่ทำคือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งตอนนั้นเนี่ยอย่างซีเกตเนี่ยถือว่าเป็นปุ๊บ
ซีเกตเป็นเบสที่ประเทศไทยนี่ใหญ่สุดเลยป่ะได้ข่าวว่าทั้งซีเกตทั้งเวสเทิร์นดิจิตอลอ่ะทําที่ประเทศไทยหมดเลยป่ะโดยเฉพาะซีเกตตอนนั้นโอ้ตอนนั้นน่ะใช่คือแพนโคราชที่โคราชเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแต่ผมไม่แน่ใจว่าใหญ่สุดหรือเปล่าแต่เป็นฟูลสเกลของการทำฮาร์ดดิสก์แล้วตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่แพนที่ผมอยู่เนี่ยอยู่ที่เทพรักษ์มันเป็นแค่แพนที่ประกอบหัวอ่านเฉยอ๋อมันมีหลายคอมโพเนนต์มีหลายคอมโพเนนต์ใช่แต่ว่าฟูลสเกลมันอยู่ที่โคราชแพนใหญ่อ่ะแต่ว่าเทพรักษ์เหมือนเป็นแพนแรกแต่เป็นแพนที่ทำแค่ตัวหัวอ่านอย่างเดียวประกอบหัวอ่านทำแล้วส่งไปโคราชใช่ใช่หรือส่งออกไปที่ซีเกตไซต์อื่นๆในต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็ยังมี2ไซต์อยู่นะโคราชก็ยังเป็นแพนใหญ่ที่ใหญ่อยู่แต่ก่อนมีที่โชคชัยยุบไปไฟบิเนตไฟบิเนตเทปไปตอนที่คุณทำงานพวกคุณทำงานกันอ่ะคุณแบบเคยในนั่งอยู่เองแล้วเคยคิดไหมว่าแบบเฮ้ยเราแม่งได้ประสบการณ์ที่ดีจากการทำงานหรือว่าแบบว่าได้แบบข้อคิดที่แบบเอามาใช้ในชีวิตจริงแล้วแบบติดตัวมาตลอดอ่ะมีไหมเพราะฉะนั้นเอางี้ผมมีอย่างเงี้ยผมมีนะตอนที่แบบเข้าไปทำงานอย่างเงี้ยตอนนั้นผมทำโตโยต้าใช่ป่ะแล้วก็ทำแพลนใช่ป่ะดูแบบดูโลจิสติกอย่างเงี้ยแล้วแม่งต้องแบบใช้ Excel เป็นเว้ยตอนนั้นแม่งใครมีใครรุ่นเราไม่มีใครใช้เป็นเถอะคุณใช้ Excel ตอนมหาลัยคุณใช้ Excel เป็นป่ะเราก็ต้องใช้ทำแต่ไม่เก่งไงก็ใช้แค่ทำรีพอร์ตเฉยๆเป็นคือแค่พิมพ์ได้จบใช่ป่ะแต่พอแบบมันเหมือนกับว่าเป็น learning curve ที่แบบรวดเร็วมากนะแล้วแบบวิชา Excel มันติดตัวผมมาแบบตอนนั้นผมใช้เยอะมากอ่ะแต่ก็คือพอได้ทำงานอยู่3ปีแบบทำใช้แบบหลายฟังก์ชันใช้จนแบบว่าพอมาเรียนปอโทแล้วแบบเคาะ Excel ให้เพื่อนดูเพื่อนแม่งบอกเฮ้ยทำไมมันเข้าใจและไวและเร็วอย่างนี้เฮ้ยทำไมนิ้วคุณเร็วขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยบอกเออวะExcel นี่ได้แล้วก็แบบ Toyota มันจะแบบทำงานแบบอันนี้ได้จากเจ้านายผมทำงานแบบมืออาชีพมีตอนนึงแม่งตอนนั้นผมไปทำงานได้รับมอบหมายโปรเจกต์มาเจ้านายบอกว่าเอ้ยทุกสัปดาห์เนี่ยคุณต้องย้ายโฟแลกไอ้ที่แบบที่สต็อกของอ่ะเฮ้ยคุณค่อยๆย้ายให้มันเป็นรูปแบบอย่างนี้นะเพราะว่าหัวหน้าคำนวณมาแล้วว่าแบบว่าหัวหน้าเขาคำนวณมาแล้วว่าเอ้ยคุณต้องย้ายตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้เหมือนแบบเมเนจเมนต์เช็คเลย์เอาท์ใหม่ให้แบบว่าไอ้เวิร์กโฟลว์แม่งเร็วขึ้นเว้ยตอนนั้นผมก็ไม่รู้คิดอะไรในใจเว้ยแบบว่าก็ไม่เข้าใจว่าที่หัวหน้ามอบหมายมาเขาคำนวณอะไรยังไงเว้ยแม่งดันไม่ยอมถามแล้วแบบแม่งก็ไปมั่วแบบไปมั่วเองเว้ยไปมั่วแบบว่าเอ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้สิมันต้องเป็นอย่างนี้สิแล้วแบบพอถึงกลางทางของหัวหน้าก็ตามงานไว้แบบเอ้ยออนคุณทำถึงไหนแล้วก็เปิดให้เขารู้ว่าทำนี้บอกเฮ้ยคุณไม่ได้ทำตามที่ผมบอกนี่มาผมที่ใจไอ้เหี้ยแม่งซวยแล้วกูแต่หัวหน้าผมมาบอก แล้วเหมือนกับว่ามันต้องแบบมันมีเดดไลน์อยู่อ่ะหัวหน้าผมบอกว่าเหลือเวลาเท่านี้เขาก็คำนวณให้ดูว่าไปทำตามนี้นะแล้วทำให้เสร็จอะไรประมาณนั้นเว้ยซึ่งผมแบบว่าโอ้โหตอนนั้นผมคิดว่าแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะสวยแล้วกูหัวหน้าผมดุอยู่พอสมควรเว้ยแต่เหมือนแบบเขาตอนที่แม่งฟักอัพที่สุดอ่ะหัวหน้าผมแม่งแบบว่าเฮ้ยเหลือเวลาอีกหน่อยเหลือเวลาเท่านี้คุณทำทันคุณไปทำโอ้ตอนนั้นแม่งโคตรประทับใจเลยตอนนั้นแบบหัวหน้าผมตอนนั้นแม่งซื้อใจผมไปเลยตอนนั้นอ่ะนั่นแหละอ๋อใช่อันนี้คือหมายความว่าเราโชคดีด้วยแหละได้หัวหน้าดีผมเคยที่หัวหน้าแนะนำผมว่าตอนที่ดร.ปังพูดอะว่าแบบว่างานแรกในชีวิตคุณอะถ้าคุณได้ดีอะแม่งแบบได้เหมือนได้หัวหน้าที่ดีใช่ไหมได้หัวหน้าที่ดีแล้วบนได้งานที่ดีอะแม่งแบบมันจะแบบไปต่อแล้วได้มีกำลังใจที่จะตอนนั้นคุณรู้สึกคุณสตรัคเกิลไหมหรือว่าคุณไม่มีคุณไม่ผมไปผมรู้สึกผมโชคดีทุกอย่างเหมือนกับมีโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างมารอข้างหน้าเขาจัดเส้นทางไว้ให้เรียบร้อยฟังดูแบบภาษาก็ยังเป็นแบบของได้เปรียบอยู่นะมีผลผมว่าสมัยนี้มีผลแน่นอนต้องมีภาษาที่สามที่สี่จำเป็นตอนนั้นคุณนั่นไหมเขาผมก็เจอคล้ายๆกันแบบมันก็จะมีงานที่เราไม่ยอมถามเราไปทำเอาเองอ่ะสุดท้ายหัวหน้าก็แต่หัวหน้าผมจะพอเห็นเฮ้ยไปแล้วครึ่งทางเฮ้ยไม่ได้แล้วโต
ประสบการณ์ยังไม่ได้เขาก็เลยส่งรุ่นพี่มาประกบผมก็ได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ไปแทนอ๋อมันต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยที่สีเกตใช่ตอนนั้นผมก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปเหมือนกับให้ไปล้างบางพาร์ทสักพาร์ทนึงที่มันยังวุ่นวายอยู่อะแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กจบใหม่แล้วเราก็ยังไม่รู้วิธีการแมเนจเมนต์นะเนาะในการทั้งเรื่องสต็อกเรื่องดีลกับคนอะไรเงี้ยจนผ่านไปแล้วงานมันก็ไม่คืบหน้าไปไหนหัวหน้าก็เลยส่งรุ่นพี่คนหนึ่งมาประกบแล้วสุดท้ายเราก็ได้เรียนรู้จากรุ่นพี่คนนั้นจริงผมคิดว่าตอนที่เราเข้าไปทำงานอะเด็กจบใหม่อะมันเหมือนผ้าขาวอะมันไม่รู้อะไรเลยเว้ยใช่ระบบการจัดการการคุยกับคนทุกอย่างมันต้องฝึกหมดเพราะงานหนึ่งงานมันไม่ใช่แค่แบบว่านั้นนะมันต้องแบบคุยกับแผนกอื่นใช่คุยกับแบบอย่างผมอย่างเงี้ยก็คุยกับแผนกอื่นคุยกับฟอนต์ไลน์เวิร์กเกอร์อย่างเงี้ยแล้วยิ่งเจอฟอนต์ไลน์เวิร์กเกอร์เนี่ยจะให้เปลี่ยนอะไรสักอย่างเนี่ยนะเฮ้ยมันของโคตรยากอ่ะมันเพอร์ซูเอทยากมากอ่ะใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมองว่าเราเป็นเอนจิเนียร์เด็กๆทำไมเขาต้องเชื่อเราเขาจะบอกว่าของเดิมก็ดีอยู่แล้วคุณจะเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนทำไมให้มันยุ่งยากแล้วก็ต้องมีศิลปะมันผมว่าสุดท้ายการทำงานนี่แหละคืออย่างที่บอกเรามันก็ย้อนกลับไปเป็นคำถามว่าณวันที่เราเรียนหนังสือเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องออกไปเจออะไรเนาะเราก็สิ่งที่เราเรียนมันก็แค่อยู่ในกระดาษแล้วเป็นเคสสตัดดี้อ่ะแต่ถึงเวลาจริงพอออกไปทำงานมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอ่ะเราจริงๆพอจบมาเรารู้เลยว่าไอ้ที่เราเรียนมามันผมว่าได้ใช้ถึง 20% หรือเปล่าไม่รู้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจบวิศวะมาคนนึงอยู่โรงงานรถยนต์อยู่อิเล็กทรอนิกส์อยู่ไอ้อะไรอ่ะพื้นฐานสุดท้ายสกิลคุณก็ต้องไปเรียนรู้ในอุตสาหกรรมนั้นๆว่าเขาทำเป็นยังไงมันเป็นประสบการณ์ผมว่านะสุดท้ายแล้วประสบการณ์สำคัญมากมันคือศิลปะในการคุณจะทำยังไงในการเอาตัวรอดเอาตัวรอดแล้วไปต่อเพราะผมว่าสำคัญเพราะว่าถ้าผมสังเกตนะพวกเราอ่ะทำบริษัทใหญ่เป็นที่แรกในสายตาผมนะถ้าการจะพัฒนาชีวิตและการเรียนรู้ผมว่ามันสำคัญมากที่คุณบอกผ้าขาวเรียนรู้ตอนแรกก็ต้องให้เรียนรู้ที่สิ่งที่ดีและแบบเป็นอะไรที่มันแบบมีอีกระดับนึงมีเป็นระบบแล้วบริษัทที่มีระบบมีการบริหารจัดการที่ดีใช่เราควรจะได้เรียนรู้อันนั้นเป็นอย่างแรกเพราะเราได้จำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกต้องก็ว่าสิ่งที่มันพัฒนามาแล้วระดับนึงคือเราไม่ควรจะไปเริ่มในสายตาผมนะควรจะเริ่มที่บริษัทที่มีระบบมาตรฐานแล้วคุณจะไปเร็วคุณไม่ต้องไปนั่งเริ่มจากศูนย์มีคนเริ่มให้คุณ50แล้วคุณก็ได้เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้นใช่อย่างที่ก๊อฟบอกเวลาเราไปทำงานแบบปีแรกๆอ่ะคือแบบเหมือนที่พูดว่าเอ้ยตอนเราเรียน IE เราจะเรียนซิมูเลชันไปทำไมเพราะว่าพอไปโรงงานจริงใช้แค่นาฬิกาจับเวลาใช่ป่ะพวกหัวหน้าช่างอะไรพวกเนี้ยตอนนั้นผมเคยจำได้เลยผมต้องแมเนจเมนต์โฟร์แลกไว้แล้วผมก็ไปวาดรูปในออโต้แคดว่าแบบว่าต้องแบบกล่องนี้ต้องมุมนี้ต้องเข้าเท่านี้วัดไซส์กล่องอะไรพวกนี้ไว้แล้วแบบหัวหน้างานมาบอกว่าเฮ้ยออนคุณทำอะไรอ่ะผมอ๋อนี่ผมพยายามจะทำแบบจัดเรียงโฟร์แลกอะไรเงี้ยออนคุณทำนี้ผมว่าคุณทำยากไปหรือเปล่าของมันง่ายกว่านั้นคุณแบบไปดูหน้างานคุณก็รู้เรื่องแล้วคุณมานั่งทำตรงนี้ทำไม อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะไม่ต้องนั่งคือสุดท้ายมันต้องไปลงดูหน้างานเหมือนกันเพราะว่านี่มันเป็นระบบของบริษัทใหญ่แล้วและเราเป็นบริษัทที่มีระบบแล้วแบบค่อยๆแก้ปัญหาแบบง่ายๆทำแบบสเต็ปง่ายๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแบบค่อยๆแบบก็เรียกว่าไงค่อยๆทรานสฟอร์มไปไม่ใช่แบบวืบเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยแม่งฟอนต์ไลน์เวิร์กเกอร์รับไม่ได้เฉาตอนนั้นคุณไล่ได้คุณซีเกตแล้วก็ทำงานเทรดดิ้งญี่ปุ่นนี่เขาเทรดอะไรสารเคมีที่ใช้ในปิโตเคมีแล้วก็ไป SCG ใช่ปิโตเคมีแล้วก็ไปจบที่แบงก์ไปที่ Tesco Financial Service ไปทำมาร์เก็ตติ้งประกันรถยนต์เป็นถ้าคุณเดินในโลตัสคุณจะเห็นเคาน์เตอร์ Tesco Broker ประกันภัยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยสังเกตคุณเลยลองไปดูเวลาคุณเดินผ่านทุกทางเข้าโลตัสอ่ะมันจะมีคุณลองไปถามเขาดูว่าเคาน์เตอร์ Tesco อยู่ตรงไหนที่ลูกค้าคนนั้นเขาเป็นคนไงลูกค้าส่วนใหญ่พวกนั้นเป็นแบบก็เป็นคน Tesco นี่แหละมาเดินแล้วก็มาซื้อประกันกับเราเนี่ยแหละแล้วก็เหมือนที่คุณสมัครบัตรเครดิตของเรามันเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกรุงศรีกับ Tesco Lotus ไง Tesco Lotus ให้กรุงศรีมาทำบัตรเครดิตให้
เหมือนตรงออฟฟิศที่ออกใบเสร็จใช่เป็นเทสโก้ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเทสโก้ financial service ไปละถ้าคุณเข้าไปในโลตัสเงี้ยคุณสามารถซื้อประกันรถในโลตัสได้เลยนะแล้วส่วนลดก็ดีกว่าคุณซื้อโบรกเกอร์ข้างนอกด้วยแล้วคุณก็มีของสมนาคุณผ่อนได้ด้วยแล้วก็คุณติดต่อเวลามีปัญหาคุณติดต่อ call center ก็ได้หรือคุณจะติดต่อ Tesco สาขาไหนก็ได้คุณซื้อจากสาขานี้แต่เวลามีปัญหาคุณไปติดต่ออีกสาขานึงก็ได้นะแต่ถ้าคุณซื้อกับเอเจนต์ประกันดีลเลอร์ถ้าวันนึงเขาเลิกทำคุณก็แบะๆแล้วถูกไหมใครจะต่อให้คุณใครจะคอยดูแลคุยกับประกันให้คุณอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณซื้อทุกวันนี้บ้านผมพอแม้แต่ผมนึงลาออกมารถทุกคันที่บ้านผมก็ซื้อกับ Tesco บงบงนะเพราะผมก็ถือว่าผมยังมีเพื่อนอยู่ในนั้นไงเวลามีเคสอะไรก็ตามให้ได้อะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่เขาเป็นโบรกเกอร์ใหญ่อะเลเวลเขาก็เทียบเท่ากับพวก TQM อะไรพวกนั้นอะเป็นคู่แข่งกันเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้วายโยตอนนั้นคุณไอซินแล้วคุณปอโทป่ะปอโทปอโทตอนไอซินใช่ผมเรียนก่อนแล้วก็ตอนนั้นผมชัดเจนมากพอทำงานแล้วผมรู้สึกผมชัดเจนว่าจะเป็นว่าเราต้องเรียนอะไรเราเรียนไฟแนนซ์ที่โทใช่ทำไมอยู่ดีชอบตรงนั้นก็มันเป็นสเต็ปพอดี เป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้งานเพราะมันเข้าใกล้ความเป็นแมเนจเมนต์เข้าไปเรื่อยๆป่ะใช่ได้เรียนรู้แล้วมีได้รับโอกาสผมไปอย่างนั้นได้ใช่เพราะว่าตอนแรกผมที่ผมบอกเล่าผมเป็นเหมือนกับจะเป็นล่ามให้เขาแล้วก็เริ่มดูพวกระบบการผลิตได้เรียนรู้มันเป็นจังหวะพอดีที่บริษัทเมืองลังทานเฟอร์จริงๆของผมไอชินเนี่ยมันเทคของ Mazda มาแต่ก่อน Mazda ทำเกียร์รถอยู่แล้ว Transmission เกียร์ไอชินนี่เทคเขามาแล้วก็ยึดตรงนั้นมาแล้วก็เริ่มทานเฟอร์โปรเจกต์ผมเป็นเริ่มเข้าไปรุ่นแรกเพราะนั้นคือผมได้ประกบญี่ปุ่นเหมือนเป็นล่าให้เขาสอนงานคนพนักงานช่างทุกคนไปมาผมได้เป็นคนทำเองเพราะผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสอนกับทุกแผนกและทุกคนเพราะนั้นคือระบบทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่หัวจนท้ายคือผมเข้าใจหมดเลยเขาเลยให้ผมเหมือนกับเป็นตัวแทนอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยดิในบริษัทตอนนั้นเป็นช่วงทรานสเฟอร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมก็เริ่มเรียนรู้เรื่องคำนวณต้นทุนคอสติ้งทุกอย่างเวลาจับเวลาอะไรพวกนี้เริ่มคำนวณและเริ่มเป็นตัวเลขและจากหน้างานทำอุตสาหการอย่างเงี้ยวายโยเป็นตัวอย่างของความได้เปรียบทางด้านภาษานะใช่ถูกใช่จะว่าไงก็ถูกใช่ผมได้รับโอกาสก่อนเพราะว่าการที่เป็นภาษาแล้วได้ประกบแมเนจเมนต์แล้วแบบความคิดความอ่านถ่ายทอดมาแล้วได้รับความไว้วางใจทุกอย่างปุ๊บก็ไปต่อได้เลยจะเป็นอย่างนั้นถูกใช่ผมโอกาสดีมากเลยปกติบริษัทใหญ่ๆต้องมี evaluate ใช่ไหมล่ะมีประเมิน A ทุกครั้ง6ปีด้วยฟังแล้วพูดไปได้เอทุกครั้งเงินเดือนขึ้นทุกปีทุกปีติดแม็กทุกครั้งมีแค่เกรงใจมีแค่ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาคนนี้มาอยู่ก่อนผมต้องขอให้เขาขึ้นก่อนนะผมโดนแค่ครั้งเดียวงั้นผมนี่ปรับขึ้นมาเลยนะผมถือว่าผมลัคกี้มากเลยนะดาวโรงงานเลยดาวโรงงานทุกคนรู้จักทั้งโรงงานแน่นอนเพราะตอนเราออกมานั่นน่ะเขาก็เซ็งช็อกเลยช็อกไม่แต่ผมคือได้รับการถ่ายทอดจากญี่ปุ่นใช่ไหมหัวหน้าใหญ่อะที่เป็นผู้จัดการโรงงานเนี่ยหมดวาระผมก็เลยหลังจากนั้นพอดีผมเรียนจบพอดีเขาหมดวาระปุ๊บพ้นผมก็ไปด้วยผมคิดถือโอกาสไปพร้อมกันอ๋อจะได้ซ้อมหน่อยผมเหมือนกับพอตอนนั้นผมคิดว่าถ้าหัวไม่อยู่ปุ๊บอะผมหาโอกาสอันใหม่ดีกว่าจังหวะนั้นพอดีเรียนโทด้วยก็เลยรู้แสดงความสัมพันธ์กับหัวหน้าคนนั้นเป็นความสมรรถที่ดีใช่เพราะถือว่าเขาเป็นคนที่สอนอะไรหลายอย่างในการทำงานในโรงงานจะพูดอย่างนั้นก็ได้นั่นเลยสาเหตุที่ถึงว่าไปเรียนไฟแนนซ์พอเรียนไฟแนนซ์จบเสร็จปุ๊บได้โทรมาเสร็จปุ๊บลาออกเลยฟาร์มิเนตเพราะเขาได้ทำไฟแนนซ์ได้คุมแบบพอดีทุกอย่างนี่คือเป๊ะมากตอนนั้นทำฟาร์มิเนตนานกว่าไอซินป่ะปีเดียว6ปีกับฟาร์มิเนตรู้สึก7ปีอ๋อแล้วก็ค่อยมาทำอันนี้ค่อยมาใช่โอ้ยเปลี่ยนงานน้อยมากเป็น loyalty loyalty 3ครั้ง loyalty 3ครั้งคือก็เปลี่ยนแค่3ที่อ๋อ loyalty กับเขา6ปี7ปีแล้วก็มาอยู่ที่นี่ใช่ปัจจุบันก๊อฟทำไมตอนนั้นคุณสวิชแคเรียค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนทำไมถึงเปลี่ยนอ๋อเพราะว่าผมมีความสนใจใน marketing มานานแล้วผมไม่ได้อยากเป็นวิศวะตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือวิศวะเราผมต้องการแค่เป็นความรู้พื้นตอนนั้นคือตอนที่ว่าบอกว่านิติศาสตร์แล้วได้เป็น IE ตั้งแต่ม.ปลายป่ะที่ว่าบอกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยใช่แสดงว่าตอนนั้นอาจจะเลือก
ช่สายทางนั้นอ่ะอยากจะเลือก BBA ด้วยใช่เพราะผมมีคุณอาที่มีประสบความสำเร็จด้านมาร์เก็ตติ้งไงเราก็เห็นเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่สนุกอ่ะแล้วในระหว่างที่เราเรียนปี1ถึงปี4อ่ะผมจะซื้อนิตยสารมาร์เก็ตติ้งมาอ่านตลอดเลยนะยุคนั้นที่ดังก็มาร์เก็ตเทียร์คุณจำได้ไหมผมก็อ่านมาตลอดเลยผมรู้จักผมกลายเป็นว่าผมกลายเป็นคนที่รู้จักนักการตลาดนักการตลาดเต็มไปหมดเลยว่าใครเก่งๆย้ายไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วพอวันนึงที่ผมทำวิศวะแล้วผมก็รู้ว่าวิศวะมันไม่ใช่ทางไงและในเมื่อเราจะเรียน MBA เราก็ควรจะสวิชไปทางนู้นเราก็เลยต้องเริ่มหางานที่มันไปได้เราถ้าวิศวะมันไปได้ทางเดียวคือมันต้องวิศวะไปเซลล์ก่อนเป็น specialized ไปเป็นเซลล์ก่อนแล้วเราจากเซลล์เราค่อยหาทางไปอย่างอื่นซึ่งในระหว่างนั้นผมก็จะมีความรู้มาร์เก็ตติ้งจากการอ่านหนังสือมาตลอดในการเคสในการทำโปรโมชั่นในการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเหมือนอะไรมันซึมซับด้วยตัวเองอ่ะก่อนที่จะไปเรียนปริญญาโทอีกนะพอปริญญาโทนี่วิชาโฆษณาผมได้ A นะตอนที่ปริญญาโท MBA อ่ะวิชาโฆษณา advertising เงี้ยเหรอ advertising ผมได้ A นะมันก็เลยเนี่ยเป็นการพรูฟว่าเฮ้ยฉันสนใจสายนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องทำงานสักพักเลยถึงจะชัดเจนเลยคือพอผมไปทำงานวิศวะผมรู้แล้วมันนี่ไม่ใช่ทางของเราเพราะว่ามันเหมือนผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราเรียนอยู่ในโรงเรียนอะเช้าตอกบัตรเข้าเย็นตอกบัตรออกนึกออกไหมผมไม่อยากมีชีวิตในการทำงานแบบนั้นไงมันผมอยากออกไปเป็นอยากพอเป็นเซลแล้วเราอิสระเราไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้เราอยู่ที่ไหนทำงานจากที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่ะมันมีแบบ switching career แบบเปลี่ยนอาชีพแบบทุกคนต้องมีติดมีไม่มากมันจะมีคนที่แบบว่าได้ลงไปลึกใช่ไหมไปวิศวะแล้วแบบโอ้โหวิศวะจนไปตลอดจะพูดว่าเหมือนว่าเราคุยแบบเฮ้ยตอนที่เราแบบว่าตอนที่เราอยู่เป็นเด็กม.ปลายอย่างเงี้ยเราวิชาแนแนวก็ไม่มีใครบอกอะไรเราคุณคิดว่าถ้ามาเป็นเด็กยุคนี้แล้วอ่ะเขาน่าจะแบบนั่นเลยไหมแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่เพราะเด็กเขาคิดยังไงแต่ผมคิดว่าเขาชัดเจนขึ้นง่ายขึ้นนะสำหรับผมนะผมว่าพอเขาจบม.ปลายบางคนเขาอาจจะไม่เรียนมหาลัยก็ได้เขาก็ให้อื่นทำได้ถ้าเขาคิดว่าไปนะถ้าเขาไม่ถ้าที่บ้านเขาไม่ว่าอะไรผมคิดว่าเด็กเขาคิดอย่างนั้นนะไม่จำเป็นต้องเป็นมหาลัยต้องจบอย่างนี้ผมลองคิดถึงที่ตัวเอง ผมก็คงบอกลูกว่าเหมือนเขาเป็นคนเจนเราอย่างเงี้ยอย่างเป็นตัวผมเงี้ยผมก็จะแบบเฮ้ยไปลองทำดูก่อนก็ได้เนี่ยมคิดว่าแบบว่าพอไปขึ้นม.ปลายแล้วอยากลองทำงานดูไหมลองดูไหมว่าชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือที่คิดนะแล้วเหมือนกับว่าถ้าจะเข้ามหาลัยเราน่าจะมีแบบประสบการณ์เราน่าจะบอกเขาได้บางอย่างนะว่าแบบว่าตอนพ่อเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าแบบว่ามันจะเป็นยังไงเรียนแบบตามแฟชั่นเลยเพื่อนแบบเพื่อนๆแบบลากกันไปอะวิศวะอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะแบบมีคำแนะนำที่ดีขึ้นให้เขาได้มากกว่าเก่าเขาต้องได้รับการเขาเรียกว่าต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองสำหรับผมนะผมคิดว่าเมื่อเขาได้มีโอกาสรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างแล้วอ่ะเขาก็จะสามารถรู้ว่าเขาอยากทำอะไรจะใช้ชีวิตยังไงจะไปทางไหนนี่คือสิ่งที่เขาอยากใช้แสดงว่าสิ่งที่ encourage อ่ะเหมือนกับว่าโรงเรียนมันก็ได้เรื่องการศึกษาแหละแต่เหมือนกับว่าฝั่งครอบครัวมันต้องเป็นคนแบบสนับสนุนเรื่องแบบอาจจะพูดว่าเรื่อง soft skill หรือเรื่องแบบเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ academic อ่ะมันก็แบบมีหลายอย่างนะแต่ถ้าเป็นรุ่นแบบพ่อแม่เราคือเหมือนว่าเอ้ยเรียนให้จบพ่อแม่เรางานยุ่งอ่ะก็คือหาเงินส่งเราเรียนอ่ะคือยุคสมัยมันเปลี่ยนตอนนี้ผมตัวผมเองที่อย่างที่บอกคือออนก็เป็นลูก2ผมก็กำลังจะมีลูกผมรู้สึกตอนนี้ผมตื่นเต้นนะการพยายามพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้โลกใหม่ๆของเด็กยุคนี้ผมตอนนี้อย่างล่าสุดผมได้ไปคุยกับ
กับลูกศิษย์ที่ผมเคยสอนเนี่ยในกับเกี่ยวกับวงการเกมพวกแคสเกมสตรีมเมอร์อีสปอร์ตอะไรเงี้ยโอ้มันสนุกมากเลยนะโอ้มันเป็นโลกที่เรามันเหมือนเป็นอีกโลกนึงที่ความรู้เราเป็นศูนย์เลยอะเออเป็นเรื่องที่ผมต้องไปนั่งกลายเป็นจากที่เมื่อก่อนเด็กต้องมาปรึกษาเราในเรื่องแคเรียร์พาธแต่พอเป็นเรื่องนี้ผมต้องกับเป็นฝ่ายโยนคำถามหาเขาเลยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อสตรีมเมอร์คืออะไรแคสเกมคืออะไรอีสปอร์ตนักกีฬาอีสปอร์ตคืออะไรแล้วเขาหารายได้กันยังไงโหมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยังยกผมยกตัวอย่างอย่างเขาบอกว่าเด็กที่จะเป็นอีสปอร์ตได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครเล่นเกมเก่งก็เป็นได้นะมันก็เหมือนคุณต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลอ่ะคุณต้องเข้ากับทีมได้คุณต้องมีภาวะผู้นำมีภาวะซ้อมหนักซ้อมหนักซ้อมหนักแล้วเด็กบางคนเขาชอบเล่นเกมแต่เขาไปไม่ถึง e-sport ไงไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะแต่เขาคิดว่าเขาคือไม่เขาไม่ได้ยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักไม่เป็นตัวจริงอ่ะเขามองว่าเขาทำเป็นฮ็อบบี้ในเมื่อเขารักเกมแต่อยากให้เกมเป็นแค่ฮ็อบบี้อ่ะเขายังเรียนมหาลัยเป็นสาขาไฟแนนซ์อยู่เงี้ยแต่เกมคือฮ็อบบี้เขาก็เลยผันตัวเองไปเป็นสตรีมเมอร์มากกว่าสตรีมเมอร์คือคุณไม่ต้องซ้อมทุกวันเล่นเกมโชว์คุณก็เล่นเกมโชว์หรือถ้าคุณเล่นเกมไม่เก่งแต่คุณเอนเตอร์เทนเก่งพูดเก่งพูดเก่งคุณก็เป็นสตรีมเมอร์เป็นแคสเกมไปเป็นเหมือนบริษัทที่อยากจะออกเกมแล้วก็จ้างคุณไปลองเล่นเกมดูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอาชีพแล้วมันหาเงินได้จริงนะคุณเกิดช้าไป20ปีวะโยถ้าคุณใช่เงินผมตอนนี้คุณลองไปดูล่าสุดผมดูรายการนั้นเน็กอ่ะเขาชื่อรายการเน็กแนวอ่ะเขาดึงเด็กคนหนึ่งมาอายุ30ผู้หญิงอ่ะคุณไปตามเลย C Bing C อ่ะตัว Z อ่ะ Z แล้วก็ BING แล้วก็วักแล้วก็สี่ใช่ดูไหมคุณดูไหมโอ้เขา12ล้าน subscriber นะแคสเกมเหรอใช่โอ้โหคือไม่ได้เล่นเกมเก่งเล่นเกมแบบใช่เขาเป็นเด็กถ้าไปฟังประวัติเขาคุณลองไปฟังดูในช่องของนั่นเองอ่ะเขาก็เป็นแค่เด็กจบปริญญาตรีคณะบริหารอ่ะแล้วเขาเป็นเด็กชอบเล่นเกมอ่ะแต่เขาไม่ได้ตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจเขาจะเป็นแคสเกมนะเขาก็ออกมาแล้วพยายามหาอะไรทำเขาก็ไปขายของออนไลน์ไปเปิดท้ายขายของแล้วสุดท้ายมันไม่เวิร์กเขาก็เลยลองเอาลองทำเกมไหมเขาชอบเล่นเกมก็ลองรีวิวดูแล้วพอเผอิญในวงการเกมอ่ะมันยังไม่มีผู้หญิงเท่าไหร่ไงแล้วเขาก็พอมีเหมือนนักแคสเกมชื่อดังคนนึงไปเห็นแล้วก็ไปคอมเมนต์แล้วก็ดึงเขาขึ้นมาเขาก็เลยแล้วเขาก็ไปสุดท้ายเขาก็ไปพอเริ่มมีคนรู้จักเขาก็ไปเดินตามงานเกมอ่ะก็มีคนไปทักเขาฟอลโล่เขาจนแล้วเขาก็ค่อยปรับคอนเทนต์จนจากประสบการณ์อะไรเงี้ยจนกลายเป็นเป็นทุกวันนี้12ล้าน subscriber มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็วิดีโอนะมันเลยทำได้ขนาดนี้สมัยเราทำไม่ได้จำได้แบบเคยคุยกับวายโยไม่ถึงขนาดเราเรียนเราคุยกับวายโยสมัยแบบมหาลัยอ่ะถูกอยากว่าอยากทำวายโยบอกว่าอะไรอยากจะเป็นนักออกแบบเกมแบบเคฟแต่ตอนนี้ทำได้แล้วนะตอนนั้นเคยพูดเนี่ยแต่ยุ่งอยากจะแบบได้เล่นเกมเนี่ยก่อนคนอื่นซึ่งแต่ก่อนแม่งอาชีพนี้แม่งคนญี่ปุ่นแม่งมันต้องมีเว้ยมันเหมือนกับมันเขียนบทสรุปแล้วก็ให้คนอ่านเนี่ยตอนนั้นเราเคยคิดประมาณนั้นเคยมีคิดประมาณนี่แหละมันก็คือแคสเกมในยุคแรกคือแบบอันนี้มันคือแคสเกมยุคแรกที่เรามีหนังสือบทสรุปเกมไงแต่ตอนนั้นยังเป็นแค่เป็น traditional media ใช่ไหมเพราะอันนั้นอาจจะแบบเหมือนกับว่าได้เล่นเกมที่แม่งแต่ก่อนตลับเกมมันแพงมันต้องแบบว่าเอ้ยได้เล่นก่อนรู้ก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เออแต่เดี๋ยวนี้คือแบบว่ามันเป็นอีกแบบนึงแล้วไงคือแบบเขาเรียกว่าไงนะแคสเกมก็คือแม่งคุณได้เล่นเกมได้เล่นเกมก่อนได้เล่นโชว์สนุกแล้วในยุคก่อนหนังสือพวกรีวิวเกมหรือแคสเกมเราหาซื้อได้จากที่ไหนอ่ะหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนธรรมดาไม่ใช่หนังสือการ์ตูนหนังสือทั่วไปหนังสือพวกหนังสือกินถ้ามันขายมันจะมีนิตยสารที่ชื่อเมก้าไอ้อ่ะเมก้าอะไรอย่างเงี้ยเมก้าไอ้อ่ะหรือมันมีแบบเล่มพิเศษสำหรับเกมนี้โดยเฉพาะแล้วเราจะเป็นต้องสั่งซื้อจากเมืองนอกมั้ยถ้าเกมไหนที่มันยังไม่คิดถึงขั้นนั้นเพราะเราไม่รู้ว่ามีเมืองนอกมีอะไรหรือเปล่าเพราะเมืองนอกเราไม่รู้ว่ามันเกมอะไรเว้ยแล้วเหมือนระบบโลจิสติกสมัยก่อนมันก็ไม่ได้แบบว่าอินเทอร์เน็ตไม่มีคนนำเข้ามาขนาดนี้เราจะไปหาซื้อจากไหนจะโฆษณาไงคือถ้ามีขายก็คือมีถ้าเกมมีขายปุ๊บหนังสือแม่งมีออกแน่นอนแต่ออกทีหลังหน่อยนึงแล้วยุคก่อนมันเป็นยุคก่อนอะอะไรของเรามันก็เป็นอะไรที่แบบผิดกฎหมายเพราะว่าของพวกนี้ที่มันมีลิขสิทธิ์
ใช่ป่ะแต่ก่อน20ปีที่แล้วเราเป็นประเทศแม่งยังผิดกฎหมายแบบขาย MP3 อะไรฟังเพลงกันแบบอย่างนั้นน่ะแต่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วเกมยังมีแผ่นเถื่อนใช่มั้ยเกมแผ่นเดี๋ยวนี้เหมือนว่าใช่มั้ยผมว่าบริษัทเกมคงแบบบอกว่าเอ้ยบริษัทเกมอ่ะอยากให้พวกนี้เล่นเยอะๆใช่เกมนี้สนุกมันจะได้มีคนแบบเหมือนว่าน่าจะแบบเฮ้ยเล่นเลยต้องเป็นสปอนเซอร์ให้เล่นด้วยอย่างเงี้ยใช่มั้ยเดี๋ยวนี้มันซื้อขายเกมกันแล้วมันไม่ต้องแล้วไงแผ่นของจริงของปลอมมันเขาไม่พูดถึงแล้วเพราะก็มีรหัสที่คุณต้องซื้อเพื่อเป็นโค้ดคุณเนี่ยเข้าไปเล่นในออนไลน์ไปเล่นออนไลน์ก็ซื้อเกมไปอย่างไรไม่ต้องซื้อแผ่นแล้วก็ได้ใช่ป่ะใช่ออนไลน์ซื้ออย่างเดียวทุกอย่างอยู่นี่ออนไลน์หมดแหละซื้อเสียตังค์แต่เราเล่นฟรีแต่ข้างในเสียตังค์แม้แต่จะซื้ออาวุธแค่ถ้าไม่อยากสะสมก็ใช้ตังค์ใช้ตังค์ซื้อเงินซื้อได้ทุกอย่างใช่ระบบคิดเขาคิดอย่างนี้เลยแล้วเกมอย่าง PlayStation ยังเป็นคอนเซ็ปต์นี้อยู่ป่ะใช่ PlayStation ก็เพลย์ก็คือทุกอย่างต่อออนไลน์เล่นออนไลน์ด้วยกันได้แต่เขาจะเป็นซื้อเกมแบบเหมือนซื้อคอนเทนต์ใหญ่แบบหลายๆได้เหมือนกันเปิดหรือว่ามีเกมเล่นฟรีด้วยเกมเล่นฟรีก็มีแต่ส่วนใหญ่เขาต้องโหลดซื้อมาส่วนใหญ่เป็นโหลดซื้อมาถ้า PlayStation นะต้องโหลดซื้อมาขอปุ๊บกดดาวน์โหลดแล้วก็รอแล้วก็เล่นพร้อมกันจอยกันได้ 4-5 คนแต่ละบ้านตอนที่พอเรา3คนเนี่ยโตมาจนกระทั่งประสบการณ์ที่ผมแบบว่าตอนที่พ่อผมแม่ผมเนี่ยไปขอภรรยาผมให้อ่ะผมแม่งคิดว่าแบบเฮ้ยป้าม้าเรานี่แก่ขนาดนี้แล้วนะแต่แบบยังต้องมีประสบการณ์ครั้งแรกอ่ะที่แบบต้องไปคุยขอเรียกว่าขอลูกสาวคนอื่นให้ลูกเราตอนนั้นคุณมีความคิดผมรู้สึกว่าไงแสดงว่าทุกคนแม่งมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเว้ยไม่มีอะไรที่แบบว่ามันจะต้องมีอะไรที่ต้องแบบให้คุณได้ลองทำครั้งแรกตลอดเวลาไม่ใช่ว่าแบบคุณแก่ตัวมาแล้วแบบเหมือนว่าทุกอย่างมันจะแบบเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอ่ะมันไม่ใช่นะใช่ครั้งแรกเหมือนกันบ้านพ่อแม่ผมก็เป็นเหมือนกันที่ขอภรรยามาเป็นไงแล้วคุณรู้สึกยังไงตอนนั้นทุกคนก็ตื่นเต้นมาไม่เคยทำจะไปทำยังไงแล้วจะพูดยังไงใช่พูดแค่คำเดียวว่าไปขอเข้ามาปุ๊บก็ต้องดูแลทีไม่ใช่ว่าบอกให้เอาไปคืน อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดแค่นั้นให้มันขำๆแต่ว่าจริงๆวิธีการหลักการปุ๊บก็ไม่รู้เรื่องทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันหมดใช่ไหมผมว่าเป็นแบบทุกคนเป็นหมดอ่ะเดี๋ยวถึงรุ่นเราก็เป็นแล้วประสบการณ์แบบคือแม่งพอเราโตขนาดนี้นะว่ามันจะต้องมีประสบการณ์แบบว่าแบบผ่อนบ้านผ่อนรถอ่ะและแบบเรื่องบ้านอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่ามันเป็นเบอร์เดนไหมว่าแบบว่าแม่งต้องผ่อนบ้านหลังโตๆนานๆมันมีความเครียดเข้ามาในชีวิตไหมมีเริ่มรู้สึกว่ามีค่าใช้จ่ายแหละมีความรับผิดชอบแหละที่ต้องใช้คุณคิดว่าถ้าเราเจอเร็วกว่านี้เราต้องแบบผ่อนแล้วคุณคิดว่าต้องผ่อนบ้านเร็วกว่านี้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเฮ้ยที่จริงแล้วเรื่องบ้านมันน่าจะเป็นผลักออกไปให้ไกลกว่าอายุช่วงนี้มันผมว่ามันไม่เกี่ยวไม่สำคัญว่ามันจะเป็นช่วงนี้หรือช่วงไหนทุกคนต้องมีช่วงนั้นอยู่แล้วอาจจะไม่ว่ามีช่วงนั้นอยู่แล้วถ้าคุณยังไม่อยากมีแยกไปอยู่ข้างนอกคุณก็ไม่ต้องเสียเพราะคุณอยู่กับที่บ้านอยู่แล้วเอาพวกเราเป็นผู้ชายเราแต่งเข้าบ้านหรือโอเคคุณอาจจะต้องแยกออกไปอยู่มันก็จริงๆมันก็ไม่สำคัญสำหรับผมนะความหมายนะว่าต้องมีหรือไม่มีมันเคยมารบกวนจิตใจคุณแบบว่าแบบจนมีความเครียดไหมว่าต้องจ่ายเงินผ่อนบ้านก็ไม่เชิงว่าจะต้องมีแค่รู้ว่าต้องมีความรับผิดชอบที่ต้องทำอาจจะว่าต้องหาตังค์ไม่งั้นคุณจะอยู่แบบสบายๆแต่ละทำอย่างอื่นมันก็ไม่ได้คุณก็ต้องคิดว่าคุณต้องเจ็บเงินตรงนี้มาเพื่อดูแลบ้านนะ มันต้องมีแบบว่าเนี่ยวิชาอย่างเงี้ยที่จริงอะเด็กควรเรียนนะใช่มันเป็นความรับผิดชอบมากกว่ามันเรื่องว่า money management น่ะผมว่ามันนี่เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันควรจะสอนตั้งแต่ประถมเลยมัธยมแล้วนะม.ปลายควรจะสอนมากกว่าคุณจะไปนั่งสอนตีโกณมิติอะไรพวกนี้อีกนะเด็กมันควรมันก็ควรนะเนาะใช่มันควรจะเป็นวิชาที่บรรจุตั้งแต่มัธยมปลายแล้วนะเอาจริงเป็นแบบว่าเฮ้ยส่งเสริมการคำนวณดอกเบี้ยหรือแบบว่า NPV ว่าเฮ้ยเพราะว่ามันเป็นการรู้จักหลักการที่ธนาคารเขาคิดดอกเบี้ยคืออะไรเวลาผ่อนบ้านอะไรเงี้ยหลักการดอกเบี้ยทบต้นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยการออมเงินแล้วดอกเบี้ยทบต้นจะทำให้เรามีเงินเก็บ
ได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นซึ่งพวกนี้ทบต้นเนี่ยไม่ตัวโหดเลยคือประเด็นเรื่องพวกนี้มันเด็กเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเรียนจบมาฉันควรเก็บเงินก่อนนะฉันควรจะรู้ว่าเงินเดือนออกมาฉันควรจะลงทุนกับเรื่องอะไรก่อนแต่ตอนนี้กลายเป็นเด็กจบใหม่ทุกวันเนี้ยปัญหาหนี้ NPL ของเมืองไทยอ่ะมันเกิดจากคุณดูดิเด็กจบมาในก่อนที่จะมีโควิดอ่ะเด็กจบมาทำอะไรเงินเดือนแรกเอาไปผ่อนเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอ่ะกลายเป็นคุณเป็นหนี้ตั้งแต่เดือนแรกที่คุณทำงานแล้วอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่ผมว่ามันผิดควรเปลี่ยนมันควรจะกลายเป็นว่าแล้วคุณลองคิดดูดิไม่ว่าคุณจะเรียนคณะอะไรในระดับมหาลัยไม่มีวิชาไหนสอนให้คุณรู้เรื่องพวกนี้เลยนะเด็กทุกคนมาเริ่มรู้จักการคำนวณดอกเบี้ยผ่อนบ้านตอนเรียนจบหมดเลยนะเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ถูกเตรียมตัวหรืออะไรเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้ใช้กลายเป็นว่าวิชานี้ตอน IE วิชาอาจารย์อะไรที่อาจารย์ที่ชอบลิเวอร์พูลอ่ะอันนี้สอนที่สอนคำนวณ NPV ผมจำได้ใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการเงินชีวิตประจำวันซึ่งผมว่าวิชาพวกนี้มันไม่ได้ต่างอะไรกับที่เราเรียนการงานพื้นฐานอาชีพหรือเราอาจจะลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนวิชากพอการงานพื้นฐานเป็นการเงินพื้นฐานอาชีพไหมจริงควรมันควรจะบรรจุวิชาคืออย่างที่บอกคือสุดท้ายแล้วอ่ะมันที่เคยคุยกับหลายๆคนน่ะก่อนที่จะปฏิรูปโรงเรียนน่ะต้องปฏิรูปกระทรวงศึกษาก่อนเลยนะโครงสร้างหลักสูตรพวกนี้มันควรจะต้องมีอ่ะเพราะว่าเด็กทุกคนต้องรู้ว่าอ๋อนี่คือวิชาการเงินมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยดอกเบี้ยคิดอย่างนี้บัตรเครดิตเขาคิดดอกเบี้ยกันแบบนี้ดอกเบี้ยผ่อนบ้านแบบนี้อย่างน้อยให้รู้พื้นฐานไว้ก่อนก็ยังดีว่าเฮ้ยถ้าเนี่ยเช่นอาจจะเด็กอาจจะสอบโจทย์เป็นถ้าคุณจะผ่อนบ้านราคาเท่านี้แบบว่าเท่านี้รายได้แบบนี้คุณจะวางแผนการเงินยังไงให้ผ่อนหมดอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เด็กมีความรู้ก่อนที่จะแล้วมันอาจจะกระทบถึงการเลือกอาชีพเขาเลยนะว่าเฮ้ยอาชีพไหนที่จะทำให้เขามีรายได้เติบโตได้เร็วอาจจะยกตัวอย่างเหมือนว่าผ่อนเกมแบบมูลว่าแบบเป็นโปรโมชั่นนี่สูตรเกมที่ดังที่สุดในโลก1เกมต้องซื้อในราคาแบบว่าซื้อแบบซื้อเหมาทีเดียวราคา 2,000 แต่สมมุติว่าให้แบบ10 installment แต่แบบแม่งเป็น 3,000 น่ะแล้วมันสอนเด็กตรงเนี้ยน่าจะเด็กน่าจะรู้เรื่องนะไม่ยากหรอกคือผมว่าเอาจริงแคลคูลัสเงี้ยยากกว่าตั้งเยอะใช่แคลคูลัสไม่ยากกว่าเยอะเราแล้วไอ้วิชาพวกนี้มันเป็นวิชาที่ที่เด็กเรียนแล้วมันเห็นภาพจริงๆไงมันน่าจะทำความเข้าใจง่ายมากกว่าที่จะมานั่งเรียนวิชาซึ่งมันคือแคปิตอลลิซึมเหมือนกันด้วยแต่นี่มันคือด้านแบบด้านเซฟวิ่งที่คุณบอกว่าแบบเด็กแม่งทำงานเดือนแรกเอาเงินไปทัวร์ญี่ปุ่นอันนั้นก็คือแม่งแคปิตอลลิซึมด้านสเปนดิ้งก็คือแม่งซื้อความสุขให้ตัวเองแต่ที่จริงแม่งมันต้องมีแบบเราไม่ได้ผ่านการวางแผนกลายเป็นเด็กจบมาทำงาน10ปีเงินเก็บยังไม่มีเลยเพราะผ่อนมือถือจบแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มือถือเครื่องนึงใช้กัน 2-3 ปีผ่อนหมดปุ๊บผ่อนต่อเลยนึกออกไหมกลายเป็นคุณต้องผ่อนมือถือทุกเดือนไปเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ iPhone เครื่องนึงผ่อนกัน24เดือนแล้วนะ36เดือนเขาต้องการให้ซื้อเพิ่มเขาต้องการให้นั่นแท้พอ36เดือนบาทนะหมดปุ๊บรุ่นใหม่ออกพอดีก็ซื้อไปเลย50,000ครึ่งแสนรุ่นใหม่ iPhone 12โดนแน่นอนครึ่งแสนถ้าเลือกตัวความจุเยอะใช่ไหมใช่ตัวท็อปใช่ไหมตัวท็อปใช่ไหมโอ้โห 40,000 กว่าจะ5แล้วครึ่งแสนแล้วเฮ้ยหนักนะหนักนะ24เดือนนี่แหละ36เดือนมีโปรโมชั่นอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีนะคุณผมเพิ่งรู้มาล่าสุดเลยขออัปเดตข่าวเรื่องนี้กำลังผมกำลังศึกษาเรื่องเขาบอกว่าพอดีผมมีเพื่อนเป็นเอเย่นยี่ปัวขายมือถือที่เขารับจากพวกซินเน็กพวกอะไรเงี้ยมาแล้วเขาไปกระจายพวกร้านตู้ตามต่างๆเขาบอกตอนนี้มันมีต่างจังหวัดมันมีเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำที่ให้เด็กวัยรุ่นสามารถผ่อนมือถือได้โอ้ยหนักโอ้อันเนี้ยอันเนี้ยน่ากลัวมากเป็นแล้วมันเขาบอกกลายเป็นว่าผมบอกเฮ้ยเพื่อนผมกลับมาบอกเฮ้ยตอนเนี้ยกิจการเขาดีมากโอ้ปล่อยเครื่องเงินไม่หยุดเลยเพราะว่าเนี่ยมันมีธุรกิจแบบนี้ผมยังไม่ได้ลงไปศึกษาดูว่ามันให้ดอกเบี้ยอะไรกันยังไงทำไมมันถึงทำให้โฟลว์มันไหลได้ขนาดลูกค้าเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นไดเรกเด็กเลยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปศึกษาว่าไดเรกเป็นใครไปมันขายให้ใครเขาบอกเป็นดอกเบี้ยแบบผ่อนน้อยมากอะไรเงี้ยมันต้องขายความน่าเชื่อถือต่อยอดน้อยมากเราก็เลยไม่รู้ว่ามันลิงกันเยอะถึงแม้จะบอกว่าดอกน้อยแต่ว่าวอลุ่มของโทรศัพท์อะเทียบไปแล้วอะมันแพงไงมันเหมือนกับว่าโทรศัพท์เครื่องนึงมันสมมติรุ่นพื้นฐานเนี้ยหมื่นสอง
่ป่ะถ้าจะเอาแบบที่ว่าแบบใช่เล่นเกมเด็กเล่นเกมพอได้คุณอย่าเอาคุณอย่าเอาเบส 15,000 ใช่คุณอย่าเอาเบสเป็น iPhone เงี้ยเพราะเด็กต่างจังหวัดอ่ะเค้าเล่น Vivo เค้าเล่นอะไรพวกนี้กันสมาร์ทโฟนแล้วมันเล่นได้ตีซะว่า 10,000 อ่ะแต่ว่าแบบว่า10เครื่องมัน100,000แล้วไง100เครื่องมันคือล้านนึงอ่ะเออมันแม่งเท่ากับรถแล้วโวลูมมันได้อยู่ใช่ใช่โอ้ยไอ้ผมว่าเรื่องนี้น่ากลัวเป็นสิ่งที่เราเนี่ยผมกำลังพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงทำไมมันถึงทำให้มือถือมันขายดีขนาดนี้แต่กลายเป็นว่ายุคนี้มันถ้าคุณไปดูในรีวิวใน YouTube อ่ะมือถือรุ่นที่เขารีวิวกันเยอะๆ iPhone นี่จะไม่ค่อยมีเนาะ iPhone ก็จะมีอยู่ไม่กี่คนที่รีวิวแต่คลิปที่คนพวก channel ที่คนฮิตฮอตรีวิวเยอะกับเป็นมือถือระดับราคาแบบหมื่นต้นๆเขาต้องการเซ็งว่าแบบจ่ายเงินก้อนนี้ต้องได้ได้ของทนได้ของดีเพราะทุกวันนี้หมื่นกว่าบาทก็เล่นเกมได้เต็มที่แล้วเนาะใช่เล่นได้เล่นได้ได้นะมือถือถ่ายรูปโอเคใช่ใช่พอได้แล้วที่เหลือมันก็คือแค่ความใช้ของกล้องหรืออะไรความเร็วแม้แต่หูฟังเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มของจีนก็จะเริ่มพัฒนาหูฟังเนี่ย400-500แต่มีฟังก์ชันแบบกดที่หู2ทีแล้วทำให้เป็นเสียงที่มันเซอร์ราวมากขึ้นอะไรเงี้ยคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อ AirPods แพงๆมาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยรอบตัวของเราแม่งมันมีแต่เรื่องที่ให้ spending ตลอดเวลานะมันคือทุนนิยมไงใช่ไหมแต่แบบที่จริงมันอีกด้านนึงอ่ะมันต้องแบบคนที่ทำแบบ encourage ใช่แบบว่าเฮ้ยรู้จัก saving รู้จักแบบดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยโอ้โหดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยตัวแสบเลยนะถ้าเป็นดอกเบี้ยทบต้นที่ฝั่งแบบฝั่งผ่อนอ่ะฝั่งที่วันนั้นโอ้โหทำเหมือนเพิ่งแก้กฎหมายล่าสุดคุณต้องไปดูเรื่องไอ้นี่อีกเรื่องพนันออนไลน์อ่ะโอ้โหพนันออนไลน์นี่คุณต้องไปดูรายการเนี่ยเจาะใจอ่ะวันนั้นคุณดูสัญญาเขาสัมภาษณ์คนที่เขามีประสบการณ์ในพนันออนไลน์เขาเล่าให้ฟังหมดเลยนะว่าแมคานิซึมในการล่อพวกลูกค้าให้เข้ามาทำยังไงบ้างโอ้สนุกมากคุณไปดูได้เลยเจาะใจโอ้เดี๋ยวนี้บางคนเดี๋ยวนี้พวกเพจพนันออนไลน์มันจะเริ่มด้วยอะไรบางเพจก็ใช้เอาถ่ายทอดบอลมาล่อนึกออกไหมเอาลิงก์มาแปะลงหน้าเพจเลยแล้วก็มีโฆษณาบนล่างเลยแล้วระหว่างฟังบอลอ่ะมันก็จะพูดเย้ายวนให้คุณแบบผมเคยดูนะเคยไปขอลิงก์เถื่อนโฆษณาว่าเนี่ยโอ้ยเราแทงกับเราอย่างงู้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่คิดอะไรแต่ตาคุณดูบอลอยู่แต่ถ้าคุณเป็นผีแบบสายผีพนันอ่ะคุณอาจจะติดกลับไปกับแต่คือเผอิญผมไม่ได้สนใจไงผมสนใจจะดูบอลอย่างเดียวผมก็ปิดเสียงมันเลยลองกดได้เหมือนแบบว่าน้องจิ๋ว360แบบว่าแอดจิ๋วมานะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแอดจิ๋วเหรอเราจะได้แบบเฮ้ยเราจะได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับน้องจิ๋วเหรอแม่งลิงก์แรกมาโอ้ลิงก์แรกมาเป็นพนันบอลล้วนเรื่องนี้ผมว่าน่ากลัวมากนะจริงผมว่าลูกมันเลยทำให้เราต้องใกล้ชิดกับลูกในเกมมีด้วยนะผมจำได้ในเกมตอนนี้เล่นปุ๊บมีโฆษณาพวกเกมขึ้นมาเล่นเกมแล้วได้ตังค์อาจจะเป็นเกมสล็อตหรือเป็นเกมยิงเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีลิงก์กันแล้วก็จะเคยเห็นนะมันมีลิงก์กันหมดแหละเพราะนั่นคือจะบอกเลยใครเด็กที่เล่นเกมเห็นหมดเพราะเรายังเห็นเลยเด็กมันเห็นตั้งแต่ตอนที่มันเรื่องเขาบอกว่าตอนนี้เกมพนันออนไลน์ที่ยอดเยอะที่สุดในเมืองไทยคือบาคาร่านะแล้วก็บอกเด้งแล้วก็สล็อตมั้งสล็อตที่อยู่ที่2หรือที่3เนี่ยแหละพวกนี้มีหมดที่วันนั้นเขาเพิ่งกวาดล้างที่โหเงินเป็นหมื่นล้านอ่ะที่เห็นไหมที่เจ้าของที่มีขับรถอะไรสักอย่างรถแม่งซุปเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลยโอ้ยพนันออนไลน์นี่เราก็ไม่รู้เราไม่เคยเล่นนะมันจะเป็นต้องเป็นต้องโอนเงินใส่เงินเข้าไปก่อนด้วยถึงจะเล่นใช่ใช่มีเครดิตเข้าไปอะไรอย่างนี้มันแสดงว่ามันต้องมีโปรเซสการที่แล้วมันอ๋อแล้วตลกดีเขาบอกว่ามันมีเคสหนึ่งขำมากในรายการจอดใจเขาเล่าให้ฟังบอกเอ้ยมันมีคนที่รู้จักพอแล้วก็ได้ทีละ20,000ของเขาบอกมีนะแต่ว่ามันมีบางคนเหมือนมีวินัยสูงมากวินัยสูงเขาตั้งเป้าเลยวันนี้ถ้าได้10,000เขาเลิกเนี่ยแล้วเขาก็ได้วันละ10,000เนี่ยไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาได้อยู่ไม่กี่วันเพราะอะไรเพราะว่าแอคเคาท์เขาโดนบล็อกหมดจากทุกเว็บพนันอ๋อทุกคนแม่งบอกว่าเอ้ยคนนี้แม่งเดี๋ยวนี้แม่งมาเอาอย่างเดียวไม่เคยเสียเลยไม่เล่นเป็นวินัยสูงเขาก็จะคุณก็จะพอสมมติพอเขาบล็อกมีการมอนิเตอร์มอนิเตอร์ดีซ่าคุณบล็อกเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องไปจดแอคเคาท์ใหม่แต่พวกเนี้ยเว็บพนันก็ฉลาดเหมือนไม่มี AI อ่ะว่าเฮ้ยสไตล์การเล่นแบบนี้ไอ้คนเดิมแน่นอนก็บล็อกอีกก็ไล่บล็อกไปเรื่อยๆเขาจะมี AI ตรวจแล้วไอ้เนี้ยไม่เคยเสียเลยมีแต่ได้ๆๆๆแล้วก็ได้แล้วอ่อนอันเนี้ยพวกเนี้ยมีแต่ว่า
คุณก็จะทำได้อยู่ไม่กี่ครั้งมันเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าไม่มีใครเคยรวยจากการพนันไงไอ้ที่แม่งผมมิ่งฟังนี้แม่งมันต้องแบบว่าบ้านเมืองต้องแบบส่งเสริมด้านจริยธรรมแม่งสูงมากอ่ะต้องแบบว่าให้เห็นรีซอร์แม่งแบบการที่แบบไปติดพนันแล้วแม่งมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมันเป็นเรื่องที่แม่งควรห่างอ่ะเล่นได้แบบได้แค่สนุกสนุกอ่ะเล่นแบบเอาจริงเอาจังไม่เหลือผมจะถามอะไรคุณนะโควิดวายโยคุณคิดว่าการที่เราพอโดนโควิดเข้าไปแล้วอะมันเหมือนกับว่าธุรกิจที่มันจะต้องแบบพึ่งเงินหมุนตลอดเวลาคุณมองว่ามันจำเป็นไหมมันจำเป็นคือเหมือนกับว่าธุรกิจที่มันต้องพึ่งเงินหมุนตลอดเวลาแล้วแบบทำแล้วแบบมันไม่มีแบบไม่มีไม่แบบต่อเงินตลอดต้องเงินต่อเงินต้องลงตลอดแล้วมันจะเป็นธุรกิจที่ดีอ่ะอย่างแบบร้านอาหารแบบไอ้ร้านวานิลาที่สยามพารากอนน่ะคุณรู้จักปะในเครือ S&P ร้านมึงทำดีตลอดเวลานะอาหารอาหารอะไรก็อร่อยแต่แบบพอโดนโควิดไปแบบ 3-4 เดือนปุ๊บอ้าวอยู่ไม่ได้คุณคิดว่ามันแบบเป็นธุรกิจที่ควรทำไหมเราจะเช็คตัวเองได้มากกว่าว่าความเสี่ยงของเรามันเยอะหรือเปล่าสำหรับธุรกิจนั้นๆ นะที่ผมเข้าใจนะคือสรุปคือเข้าไปแล้วออกไม่ได้หยุดทำไม่ได้ต้องอยู่ทำตลอดหรือมันอาจจะกำไรไม่ดีพอที่จะสามารถอยู่มันต้องปรับตัวเหมือนที่คุณเคยสัมภาษณ์ EP ที่ร้านที่ออสเตรเลียใช่ไหมของพี่สาวภรรยานั่นแหละก็เป็นบทเรียนที่เขาต้องปรับตัวไหมว่าเขาก็เปลี่ยนจากทำแซนด์วิชมาเป็นทำโจ๊กทำอะไรใช่ไหมที่เป็นเทคเอาเวย์ได้เนี่ยมันคือสุดท้ายธุรกิจมันต้องปรับตัวเหมือนเพนกวินอิชาบูเงี้ยเขาก็ปรับตัวหรืออะไรอ่ะล่าสุดอะไรอ่ะคลาสคาเฟ่ใช่ไหมที่เขาเปลี่ยนจากร้านกาแฟไปเป็นขายไปเป็นรถเล่อะรถเอารถกระบะมาทำเป็นรถเล่วิ่งไปขายตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยธุรกิจระดับนั้นเป็นธุรกิจที่แบบว่าเพิ่งเงินหมุนเงินไปแล้วมันไม่น่าทำไหมมันเหมือนกับว่ามันขาดตอนไม่ได้อย่างนั้นอ่ะคุณมองว่ามันเขาเรียกว่าไงดีไม่แต่ผมพอเข้าใจนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เงินหมุนเนาะมันไม่ใช่เงินหมุนคือถ้ามันเป็นธุรกิจที่มันต้องใช้เรื่อยๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นต้องใช้เพราะธุรกิจมันก็ไปได้ใช่ถ้าธุรกิจมันไม่สำคัญไม่จำเป็นคือสุดท้ายเรารู้แล้วว่าอันไหนมันต้องมีอย่าง household product เขาก็ยังต้องขายนะแฟบคนก็ยังต้องใช้พวกนี้น่าจะไม่กระทบไม่ว่าคุณจะโควิดเลยบ้านก็ยังต้องใช้แฟบอยู่เหมือนเดิมแต่ธุรกิจที่เป็นที่มันเกี่ยวข้องอย่างโควิดธุรกิจที่เสียหายคือธุรกิจที่มันต้องปฏิสัมพันธ์ถูกไหมไปอยู่รวมกันที่เดียวกันอีเวนต์สนามกีฬาร้านตัดผมหรืออะไรก็แล้วแต่เอ้ยลืมเลยลืมขั้นตอนสำคัญไปเลยอยากจะคุยเรื่องคุณคิดว่าตอนที่เราอยู่ที่มหาลัยอ่ะเป็นช่วงที่สนุกที่สุดในชีวิตไหมใช่ๆสำหรับผมใช่สำหรับผมก็ถูกต้องเป็นครั้งแรกที่มีอิสระเหมือนกับได้ไปเที่ยวทุกวันเพราะว่าเราอยู่หอของสำหรับผมคืออยู่หอแล้วก็กลับบ้านแค่วันอาทิตย์วันเดียวทุกวันเหมือนได้เที่ยวทุกวันบอกเลยว่าเจอเพื่อนทุกวันใช่หลังจากที่ต้องกลับบ้านเหมือนเราได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ชอบอะไรเหมือนกันใช้ชีวิตเหมือนกันคุยเรื่องเดียวกันคุณคิดว่ามันอันตรายกับเด็กที่เพิ่งอายุ18แล้วก็ได้แบบว้าถ้าถามว่าอันตรายก็อันตรายนะคืออ่ะถ้ามองในมุมนึงอ่ะผมคุณลองคิดดูดิถ้าเรา3คนไม่ได้เจอกันแล้วต่างคนต่างไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่พาเราไปในทางลบอ่ะมันก็เหมือนทาง2แพ่งเลยนะถ้าเรานึกออกมั้ยถ้าเราได้เพราะอย่างที่บอกรุ่นเราอ่ะตอนเข้ามาปี1มัน 6-700 คนนะสุดท้ายปี4มันจบมันเหลืออยู่แค่ 2-300 คนเองนะเฮ้ยใช่จริงมันเหลือแค่300ปี1หายไปเยอะมากนะครับหลังจากจบปีแรกหายไปเป็น100คณะเราเนี่ย ปีแรกเข้ามา650เกือบ700นะผมจำตัวเลขได้เลยแต่วันตัวเลขรวมทุกภาคที่จบรุ่นเราเนี่ยมัน300กว่าคนเองนะโอ้ยหายไปครึ่งๆอ่ะใช่
ผมเข้าใจผมเข้าใจตอนที่เลือกไปนู่นเลือกสาขาตอนปี2เลือกภาคอ่ะรู้สึกเลยว่าไปกันไม่ไปกันบางคนรู้ตัวว่าไม่เอาไปไม่ไหวไปไม่ไหวบางคนบอกรู้เลยว่าไม่ชอบวิศวะนี้แหละเข้าง่ายออกง่ายถ้าของ SIT นะเข้าง่ายจบยากก็เลยเข้าง่ายจบยากแล้วก็ออกไปเยอะบอกเลยออกไปเยอะผมจำไม่ได้เลยจริงเหลือ300กว่าเองรุ่นเราจบแค่300กว่าเองตอนเข้าไป600กับ700นะปี1อ่ะโหทุกเซกทุกวิชาเต็มแน่นเรียนห้องใหญ่หมดถูกมั้ยห้องใหญ่หมดแล้วหลังๆมันไม่เหลือแล้วไงมันเหลืออยู่ภาคนึงไม่กี่คนออกระหว่างภาคก็มีนะปี2ออกปี3ออกอีกใช่มั้ยก็ยังมีนะแต่จะน้อยลงอาจจะย้ายภาคไม่จบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะรู้แต่ปีแรกเพราะเรียนปีแรกมันไม่มีปี1ครึ่ง2เนี่ยหายเยอะสุดซิ่วไปที่อื่นเนี่ยไปที่อื่นผมว่าคนซิ่วก็เก่งนะยิ่งถ้าเป็นคนซิ่วที่แบบว่าอารมณ์แบบสมมติซิ่วหมอมาเป็นบัญชีจุฬาอะไรอย่างเงี้ยผมยังคิดว่าเอ๊ะเขาจำหนังสือได้ยังไงเรื่องมันเป็นปีนะก็ต้องเรียนใหม่สอบใหม่ทบทวนตอนนั้นอ่ะแต่ผมไม่จำไม่ได้นะว่าแบบว่าคนหายไปเยอะไปมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ช่วยดันกันให้จบตอนนั้นคุณก็เรียนกับตั้มไหมอะรูเมทกันตั้มมือขยันมากนะเคยถามตั้มมาว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีแบบไม่รู้เนาะ แต่จริงที่ผมเรียนมหาลัยเกรดผมก็สูงกว่าตอนเรียนมัธยมนะสูงกว่าปะสูงกว่าสูงกว่ามัธยมผม 2.1 2.0 2.1 2.3 แล้วเราก็เป็นเด็กแบบเที่ยวๆเล่นๆไม่ค่อยทำไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่เลยไปเรียนพิเศษก็ไปอยู่กับแฟนติดแฟนเฮ้ยก็เลยไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยอย่างนี้ถือว่าพัฒนาขึ้นนี่ของผมถือว่าพัฒนากลางๆยังไงอ่ะผมเรียนยังไงก็เรียนอย่างนั้นเสมอต้นมากอ๋อซึ่งทำไมเราจะมารู้อย่างที่บอกอ่ะแบบเด็กไอเด็กมหาลัยเหมือนผ้าขาวอ่ะคือตอนเรียนเราสนุกกันนะไอเรียนคิดว่าเอ้ยเรียนให้จบก็พออะไรเงี้ยที่ไหนได้โอ้โหตอนสมัครงานนี่สำคัญมากเลยใช่ป่ะตัวเลขแม่งโคตรเลยเหมือนเราจะรู้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่แบบไม่สายใจจนแม่งวันสุดท้าย ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ดี เอาจริงๆ ผมว่าหลายๆคนเป็นเนอะผมว่าจบมหาลัยเนี่ยขี้หมูขี้หมาเราอย่าให้ต่ำกว่า 2.8 เนาะถ้าแตก3จะดีทั้งอย่างผมจบมา 2.8 กว่าๆก็สมัครงานได้ทุกที่แตก3จะดีมีภาษาอังกฤษติดตัวยิ่งดีมีภาษาที่แบบจีนผมจำได้เลยฝรั่งเศสติดตัวยิ่งเวิร์กยุคที่ผมสมัคร SCG เนี่ยเกรดปริญญาตรีคุณต้อง2ถ้าวิศวะคุณต้อง 2.75 ขึ้นนะ 2.75 ส่วนใหญ่แล้วปริญญาโทต้อง 3.3 เหรอใช่ใช่เขามีบังคับมันเป็นไกด์ไลน์มาแล้วว่าต้องประมาณนี้นะโอเคหมดคำถามไว้คุยกันต่อนะยังเรายังต้องมีเรื่องต้องคุยเยอะนะใช่ไหมเรื่องการเลี้ยงลูกประสบการณ์การเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยในการใช้ชีวิตสักครู่ที่จริงผมว่าพวกคุณผ่านกันแล้วไงกำลังมีแล้วกำลังมีไอ้ในส่วนตัวผมคิดว่าช่วงนี้แม่งเป็นช่วงที่ไม่น่ามีลูกแต่ถ้าอย่างเฉาเนี่ยผมเข้าใจได้ว่าแม่งมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากมันจะเป็นที่จะต้องมีแต่ก็เหมือนเดิมนะพ่อแม่ที่ผมเห็นที่โรงเรียนก็แบบท้องโตกันเยอะแยะทำไมถึงไม่ควรมีลูกอ่ะโควิดอ่ะจริงเหรอต้องเป็นห่วงขนาดนั้นคุณกังวลไหมไม่นะตอนผมตัดสินใจเริ่มสเต็ปการทำ เด็กหลอดแก้วผมก็ไม่ได้คิดเรื่องโควิดเลยนะผมกลับคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าภรรยาผมไปเที่ยวไหนไม่ได้มันก็ต้องพักอยู่แล้วเราก็ได้เพราะเวลาคุณทำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างที่บอกคือคุณแม่ก็ต้องอยู่นิ่งๆหรืออะไรเงี้ยมันก็เหมาะเดินทางไม่ได้อะไรมันก็เป็นช่วงที่เหมาะในการทำที่สุดแล้วเพราะคุณทำอะไรไม่ได้เลยคุณไปไหนไม่ได้คุณอยู่บ้านอย่างเดียวอ่ะมันก็เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดแล้วนะแล้วก็กลายเป็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดคุณสังเกตไหมปีนี้เป็นปีที่คนท้องเยอะมากเลยนะคนรอบตัวผมเนี่ยท้องกันเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเป็นเพราะเป็นท้องหนึ่งท้องสองไม่บางคนก็ท้องแรกเลยเหรออืมไม่มีอะไรทำไงโควิดเออใช่ก็ได้ผมก็ไม่กังวลนะเพราะผมก็แพลนจะมีแหละเหรอแต่ผมก็ไม่กังวลเรื่องเที่ยวก่อนอาจจะนั่นก็ถูกเที่ยวก่อนไอ้คุณแต่งงานมาปีเดียวเองยังปีปีนึงแล้วปีกว่าแล้วเที่ยวก่อนที่มีทำไมคุณบอกภรรยาผมละกัน
พี่มีทำไมเที่ยวก่อนผมก็เที่ยวมานานแต่ยังเฉาเนี่ยเที่ยวมาหลายปีแล้วใช่ใช่ป่ะผมเพิ่งแต่งงานคุณเฉานานแล้วอ่ะโอเคไว้คุยกันต่อหน่อยเราสามคนจะเป็นแบบเป็นเรื่องอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองเหรอเมื่อตอนแรกคิดว่าจะคุยสนุกสนุกตลกตลกแต่ว่าคุยไปคุยมากลายเป็นแบบการศึกษาการศึกษาเรื่องเครียดอีกแหละโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันเอพิโซดหน้านะครับวันนี้ขอบคุณคุณก๊อฟชวลิตสารวณิพิทักษ์แล้วก็คุณวายโยชิโนมิยะนะครับเจอกันครั้งต่อไปครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ